คือจริงๆเนี่ยคดีเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีนะฮะและการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องในทางการเมืองกับเรื่องในทางกฎหมายมันซ้อนกันอยู่นะฮะเหตุผลอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าผมควรจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เนี่ยทั้งที่ความจริงถ้าพูดกันตามภาษาทั่วไปคือตลาดมันวายไปแล้วหมายถึงว่าคนเลิกสนใจไปแล้วนะในวงการกฎหมายก็พูดเรื่องนี้กันไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้เพราะผมคิดว่ามันอาจจะมีประเด็นบางประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้พูดกันนะครับแล้วก็ทัศนะที่เกี่ยวกับตัวคำวินิจฉัยศาลนู่นเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาในลักษณะของการที่เห็นว่าเรื่องนี้ศาลนู่นนิจฉัยน่าจะไม่ถูกนะฮะถ้าเราดูในแง่ของตัวในทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าลองดูเนี่ยมักจะมีคนบอกว่าเคสเนี้ยเคสของคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับอย่าไปโทษรัฐธรรมนูญนะฮะประเด็นที่บอกว่าโอเคที่ศาลนู่นนิจฉัยแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าไปโทษตัวรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนมาดีแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่คนใช้ถูกไหมฮะคนใช้รัฐธรรมนูญแต่ผมเนี่ยคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดของคดีคุณธรรมนัสนั้นเนี่ยนะครับกลับอยู่ที่รัฐธรรมนูญมากกว่าคำวินิจฉัยของศาลนู่นด้วยซ้ำไปนะครับ mm-hmm. คือเราคงทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยครับจากตัวคำวินิจฉัยของศาลนู่นเองเนี่ยคุณธรรมนัสนานเนี่ยนะครับได้เคยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะในฐานะที่เรียกว่ารู้เห็นการนำเข้ายาเสพติดแล้วก็เคยถูกลงโทษนะครับที่ประเทศออสเตรเลียมานะครับเมื่อสัก20กว่าปีมาแล้วผมคิดว่าเบื้องต้นข้อจริงอันนี้คงต้องรับเป็นยุติก่อนนะแล้วก็ยุติด้วยในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเป็นแบบนั้นแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่าทำไมขณะที่สังคมเนี่ยตั้งคำถามนะครับตั้งข้อสงสัยว่าในการตั้งรัฐมนตรีเนี่ยทำไมถึงตั้งบุคคลซึ่งอาจจะมีประวัติแบบนี้เป็นรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนเราก็ต้องรับว่าโอเคเขาแม้กระทำความผิดก็ถูกลงโทษไปแล้วนะครับได้รับโทษมาพ้นโทษมา20กว่าปีแล้วเราต้องไม่ลืมตรงนี้นะฮะแต่ว่าแน่นอนการมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ควรจะมีคุณสมบัติบางอย่างถูกไหมที่อาจจะมากกว่าคนอื่นไหมถูกไหมในทางการเมืองเนี่ยนะครับแล้วทำไมถึงไม่มีการรู้ร้อนรู้หนาถูกไหมฮะรัฐบาลถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำไมนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาวใครเป็นคนตั้งคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีในทางแบบพิธีเนี่ยเราก็บอกโอเคคนตั้งรัฐมนตรีนั้นเนี่ยคือพระมหากษัตริย์เป็นคนตั้งถูกไหมฮะในทางเนื้อหาคือว่ารัฐมนตรีเนี่ยถูกตั้งโดยที่นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อนะฮะแล้วก็มหากษัตริย์เนี่ยลงพระปรินิพพานตั้งรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนตัวนายกก็ต้องรับผิดชอบนะครับในความเหมาะสมที่มีต่อตัวตำแหน่งด้วยนะฮะผมคิดว่าปัญหาสำคัญอันนึงเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่มาถึงศาลเรื่องแบบนี้มันไม่มาถึงศาลมันมีกรณีเกิดขึ้นหลายกรณีมากๆนะครับซึ่งมันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นหาเรื่องคุณสมบัติด้วยนะในเยอรมันเนี่ยเคยมีกรณีที่นักการเมืองดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับอาจจะก็เป็นทายาทจะสืบต่อจากแองเกลาแมร์เคิลเลยเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของการทำวิทยนิพนธ์นะครับโดยลอกเลียนคนอื่นแล้วก็รู้สุดท้ายเขาต้องลาออกนะฮะเขาต้องลาออกไปนะครับโดยที่ขดงคดีจะไม่ได้มีแต่ว่าคือในทางการเมืองเนี่ยมันต้องลาออกเลยถูกไหมผมคิดว่าที่บ้านเราเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันส่วนสำคัญเลยนะครับมันมาจากโครงสร้างรุ่นปี60เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของคนใช้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าผิดรัฐธรรมนูญต่างหากเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ในเรื่องนี้ฝ่ายการเมืองเนี่ยถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเคสของกรณีของคุณธรรมนัสถ้าจะว่าไปแน่นอนถ้าเราพบว่ามีใครบางคนมีผ่านเรื่องความเหมาะสมได้ตำแหน่งเนี่ยอันแรกคือเราไม่ตั้งเขาตั้งแต่แรกหรือ2ถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยโดยไม่รู้ก็ให้เขาลาออกถูกไหมฮะหรือว่าปลดเขาออกแต่เขาไม่ยอมลาออกเป็นแบบนี้แต่ทำไมนายกไม่ทำเหตุผลเพราะว่าสถานะของตัวรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งพูดจริงๆคือเป็นผู้นำยึดอำนาจมาเมื่อปี57น่ะภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญปี60นั้นเนี่ยนะครับที่มีสว210คนเนี่ยเป็นคนเลือกนายกได้เนี่ยนะครับมีสถานะที่ค่อนข้างหนักแน่นอยู่ตัวรัฐธรรมนูญแค่เขารู้ว่าในทางตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้ในทางการเมืองอ่ะเพราะว่าเขามีแบ็กอยู่250สวมีโครงสร้างอื่นๆเนี่ยรายล้อมเขาถูกไหมฮะตัวสภาเองเนี่ยเขาก็สามารถจะเอาชนะการเลือกตั้งได้นะในแง่ที่ว่าโอเคเขามีเสียงในสภามากกว่าแม้ว่าจะมากกว่าไม่เยอะถูกไหมฮะแต่หลักๆมันคือตัวโครงสร้างแบบนี้แหละที่เขาทำให้เขาเป็นนายกอยู่ได้ไม่ต้องพูดถึงตัวรัฐธรรมนูญปี60ที่หลังจากที่ผ่านประชามตินะครับแล้วต่อมามีการประกาศใช้ใหม่ๆเนี่ยเขายังมีอำนาจตามมาตรา44ต่อไปอีกการจัด
การอะไรล่ะครับคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับเขาในทางการเมืองเนี่ยนะครับกลายเป็นคดีต่อไปอีกนะฮะแม้ว่าเขาเป็นนายกต่อมาจากหลังเลือกตั้งก็ตามเพราะในฐานะที่มันเป็นฐานะตั้งแต่ปี60แบบนี้ตัวรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาแบบนี้เองต่างหากครับที่ทำให้ตัวรัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าขาดความรู้ร้อนรู้หนาวในแง่ความรู้สึกของคนนะเพราะนั้นปัญหาคดีของคุณธรรมนัสนั้นเนี่ยนะครับมันจึงมากกว่าเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งเราทุกคนเนี่ยควรจะมองทะลุออกไปให้เห็นถึงโครงสร้างตัวรัฐธรรมนูญปี60ว่าเป็นแบบนี้เราลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าตัวรัฐธรรมนูญมีโครงสร้างเป็นประชาธิปไตยกว่านี้นะฮะรัฐบาลมาและไปโดยวิถีทางการเมืองกว่านี้เนี่ยนะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรล้วนๆอ่ะไม่ต้องมีสว.มาค้ำจุนตำแหน่งนายกอะไรพวกเนี้ยนะฮะคิดว่ารัฐบาลจะมีปฏิกิริยากับผู้คนมากกว่านี้ไหมผมคิดมีมากกว่านี้เขาจะฟังเสียงนะฟังความรู้สึกคนในสังคมมากกว่านี้แล้วต้องตัดสินใจมากกว่านี้ครับเป็นแบบนี้เหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะตัวโครงสร้างนูนต่างหากครับที่มันทำให้เกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่านี่คือสาเหตุที่แท้จริงเลยนะครับของการซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องนำมาสู่ข้อถกเถียงทางกฎหมายทั้งนี้ความจริงเรื่องนี้มันควรจะแก้กันเนี่ยด้วยหนทางทางการเมืองด้วยมอรัลทางการเมืองด้วยเอติกส์ในทางการเมืองมากกว่าที่จะวัดกันด้วยการวินิจฉัยกันในทางนิติศาสตร์หรือในทางกฎหมายเพราะว่าการวินิจฉัยทางกฎหมายเนี่ยมันมีข้อจำกัดมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับมันจะมีตัวบทมันต้องมีการตีความอะไรต่างๆเหล่านี้นะที่มันเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับเป็นแบบนั้นนั่นคือประเด็นแรกนะครับที่ผมอยากชี้ให้เห็นนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยตราบเท่าที่ตัวรัฐธรรมนูญปี60ยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยในช่วง5ปีแรกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะขาดความรู้ร้อนรู้หนาวแบบนี้แบบที่เราเห็นกันอยู่นะไม่ต้องพูดถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เรื่องการจัดการโควิดเรื่องการกระจายวัคซีนอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะนะฮะผมไม่ต้องพูดถึงว่าทำไมถึงคุณมีแค่2ยี่ห้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะมันเกี่ยวพันกับโครงสร้างของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นเลยอ่ะเป็นแบบนี้นิดนึงอาจารย์ก่อนจะไปประเด็นต่อไปผมจำได้ว่าก่อนนี้ที่คุยกับอาจารย์บอกว่ามันไม่ควรเอาเรื่องทางศีลธรรมเข้าไปปะปนกับกฎหมายอันนี้กรณีธรรมนัสนี่ก็คือกำลังเอาเรื่องศีลธรรมเรื่องในเชิงจริยธรรมไปปะปนกับกฎหมายใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องข้อกฎหมายอีกทีนึงเพราะว่าไอ้คดีธรรมนัสเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยให้ดีๆนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการทำให้กฎหมายกลายเป็นศีลธรรมเป็นการเรียกว่า moralization of law ซึ่งมันจะทำนำมาสู่ปัญหาอีกอันหนึ่งไอการ moralization of law เนี่ยมันจะเป็นอีกอันหนึ่งอ่ะนะครับแล้วเป็นปัญหาซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็พยายามต่อสู้มานับเป็น10ปีเรื่องนี้มันจะพันเรื่องตุลาการพิวัตรด้วยตั้งแต่ปี49มาเนี่ยนะครับมันจะพันกับลักษณะแบบนี้ด้วยนะซึ่งผมเห็นว่าในรัฐที่จะใช้กฎหมายเป็นหลักเป็นฐานในการปกครองเนี่ยคุณต้องเปิดแดนนะครับบางอันเนี่ยกำลังอำนาจทางกฎหมายเนี่ยคุณควรจะต้องมีจุด stop หรือจุดหยุดและที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ moral เป็นเรื่องจริยศาสตร์เป็นเรื่องทางการเมืองที่ต้องจัดการเอาคุณต้องเปิดให้การเมืองมีความเข้มแข็งในทางศีลธรรมมากพอที่จะจัดการเรื่องนี้กันได้แล้วหลายเรื่องมันทำได้มากกว่ากฎหมายกฎหมายมันมีต้องตัดอยู่ครับมันมีเรื่องของการตีความมันมีเรื่องการแบ่งแยกอำนาจมันมีตัวระบบกำกับอยู่หลายอันมันไม่สามารถที่จะตัดสินไปตามใจหรือความต้องการทางการเมืองของใครคนใดคนหนึ่งได้หรอกมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเห็นภาพชัดเจนเมื่อตอนไปวิเคราะห์ตัวคำวินิจฉัยในคดีนี้นะครับเป็นแบบนั้นโอเคแล้วในส่วนของครับอาจารย์ว่ามันมีข้อสังเกตนิดนึงคือความจริงเนี่ยผมก็หลายคนสงสัยว่าทำไมรีแอคชั่นที่มีต่อคำวินิจฉัยศาลนูนไอ้คดีของคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับมันถึงค่อนข้างแรงในทางสังคมวงการกฎหมายเองก็แทบจะเรียกว่าคะแนนออกคือเสียงเนี่ยนะครับที่ voice ออกมาเนี่ยอย่างน้อยที่ปรากฏในสื่อเนี่ยถ้าจะเป็นไปในทางเดียวกันเลยนะคนที่อาจจะเห็นพร้อมกับศาลนูนเนี่ยอาจจะน้อยมากเลยอ่ะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีท่านอดีตตุลาการศาลนูนท่านหนึ่งนะฮะที่เห็นด้วยถูกไหมที่เหลือเนี่ยผมก็แทบจะไม่เห็นใครเลยอ่ะที่ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ศาลนูนเนี่ยวินิจฉัยถูกแล้วกระแสสังคมต่างๆก็ไปอีกทางหนึ่งหมดนะครับเป็นแบบนั้นคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าที่เป็นแบบนี้เราอาจจะมองย้อนกลับไปถึงประวัติการตีความรัฐธรรมนูญของศาลนูนเองหรือผลงานของศาลนูนในอดีตเองอะนะฮะม
วันนั้นที่ศาลนูนอาจจะเรียกว่าถูกวิจารณ์ค่อนข้างมากวันนี้เอาเข้าจริงเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเป็นผลนะฮะจากการกระทำหรือจากการวินิจฉัยในอดีตหลายๆเรื่องที่มันสั่งสมมาเพียงแต่ว่าคราวก่อนเนี่ยตอนที่ฉันในอดีตนั้นเนี่ยนะครับมันฝ่ายซึ่งเป็นเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งทางการเมืองอ่ะเขากุมอำนาจรัฐอยู่เป็นรัฐบาลอยู่ถูกไหมฮะศาลวินิจฉัยในแง่ของการ against นะครับตัวหรือเป็นผลร้ายอ่ะกับตัวรัฐบาลหรือคนที่อยู่ในรัฐบาลใช่ไหมฮะเรานึกถึงเคสกรณีชิมไปบ่นไปกรณีทำกับข้าวของอดีตรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชใช่ไหมฮะเคสการยุบพรรคนะฮะพลังประชาชนนะฮะอันนี้อย่าย้อนกลับไปเก่านิดนึงนะฮะยุบพรรคพลังประชาชนนะฮะเคสเรื่องการตีความเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะที่ตัวบทมันไม่เปิดเลยแต่ก็ตีไปเป็นเรื่องอะไรล้มล้างการปกครองอ่ะมาตรา68เดิมอ่ะนั้นปี50ใช่ไหมฮะเคสของกรณีของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เคสกรณียกย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีนะฮะนึกถึงเคสของการยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้วรวมทั้งล่าสุดเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ถ้าลองดูเรื่องไอการตีความสารนูนในอดีตที่ผ่านมาสารนูนแนวโน้มในการตีความขยายความหมายออกไปของตัวถ้อยคำนะฮะออกไปแล้วก็ได้ผลอย่างหนึ่งเช่นตีความคำว่าลูกจ้างรัฐธรรมนูญเนี่ยกว้างเป็นมหาสมุทรเลยนะฮะใช้พจนานุกรมในการตีความด้วยแล้วก็ใช้คุณสมัครผมยังเคยพูดแซวกันเล่นๆว่าถ้าเกิดเอาเคสของคุณสมัครเป็นบรรทัดฐานเนี่ยแล้วตีความคำว่าลูกจ้างแบบนั้นเนี่ยกว้างขนาดนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีหลายคนในพ้นจากตำแหน่งในองค์กรของรัฐแน่ถ้าเอาอันนั้นเป็นมาตรฐานนะครับเป็นแบบนั้นจุ๋ยครับอันนี้คือในอดีตแต่พอมาถึงเคสของผมคุณธรรมนัสเนี่ยเดี๋ยวจะถูกหรือผิดเนี่ยเราค่อยว่ากันทีหลังนะผมมีความเห็นของผมเองแล้วผมก็ต้องเคารพแล้วก็ซื่อตรงต่อความเห็นของผมด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราเอาเคสนี้มาดูเนี่ยโดยทั่วไปคนก็จะต้องคิดว่าถ้าเอาตามแนวที่คุณเคยตัดสินมาในอดีตอ่ะคุณธรรมนัสเนี่ยต้องพ้นชัดเจนว่าคุณพัวพันกับคดีที่เกี่ยวพันเรื่องยาเสพติดในออสเตรเลียมันจะไม่พ้นได้ยังไงถ้ายิ่งอ้างเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรด้วยเนี่ยมันต้องพ้นแน่ๆถูกไหมอันเนี้ยผมคิดว่าเข้าใจได้เลยผมก็เข้าใจประชาชนส่วนใหญ่ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่รู้แต่คนที่วอยส่งมามากเลยว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นอันนี้ผมคิดว่าในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายแล้วมองดูปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยไม่ใช่เรื่องซึ่งผิดไปจากความคาดหมายอะถูกปะล่ะคนก็รู้สึกว่าอ้าววันนี้เอ๊ะถ้าเกิดชื่อของผู้ถูกร้องเป็นคนนี้ผลจะเป็นแบบนี้ถ้าชื่อผู้ร้องเป็นคนนี้ผลจะเป็นแบบนี้หมายว่าไอ้เคสแบบเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดผู้ถูกร้องอีกชื่อนึงเนี่ยเอ๊ะผมอาจจะเป็นแบบเดิมว่าที่เคยเป็นมาแบบเดิมตลอดแบบตุลาการพิวัตรแบบอะไรประมาณนั้นไหมคนก็อาจจะมองแบบนั้นถูกไหมฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คือตัวประวัติการตีความผลงานสารในอดีตต่างหากที่ทำให้ในคดีนี้ผมก็แม้แต่สารนุนเองเนี่ยอาจจะแปลกใจด้วยนะฮะเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ตีความไปตามหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายค่อนข้างเคร่งครัดอยู่พอสมควรเคสนี้ทำไมถึงโดนถล่มเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คืออันแรกที่ผมจะพูดนะอันที่สองเนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนนี่นะฮะแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องซึ่งก็ควรจะกลับมาพูดกันใหม่ความจริงผมพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อสัก20ปีมาแล้วอะคือพูดจนเลิกพูดไปละนะฮะก็คือเรื่องของการทำคำวินิจฉัยและการอ่านคำวินิจฉัยนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของศาลนูนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งจนถึงปัจจุบันตอนที่เขาตั้งศาลนูนมาตั้งแต่ปี40เนี่ยปี42ผมกลับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีบทบาทในการติดตามตัวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะอันนึงเนี่ยปัญหาแรกๆเลยที่ผมเคยวิจารณ์เอาไว้ก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดสินคดีเนี่ยนะครับให้มีผลในทางกฎหมายไปก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยตัวเต็มได้คือหมายความว่าโดยระบบที่เขาทำเนี่ยเมื่อเขามีการประชุมตุลาการกันแล้วมีมติแล้วเนี่ยนะครับเขาจะประกาศมติมันขึ้นในอดีตเนี่ยเขาก็ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศมติถูกไหมฮะแต่ยังไม่มีตัวคำวินิจฉัยในอดีตถ้าย้อนกลับไปในนู่นปี40เนี่ยสัก20ปีมาแล้วเนี่ยนะฮะผมก็เห็นน่ะว่าโอเคเขาออกมติมาบอกว่าโอเคผลเป็นแบบนั้นถึงเป็นแบบนี้แต่ตัวเหตุผลนะฮะทั้งหมดของคำวินิจฉัยตัวคำวินิจฉัยมาเราไม่เห็นนะฮะผมก็วิจารณ์ตั้งแต่แรกเลยผมว่าไอกระบวนการในการทำคำวินิจฉัยแบบนี้มันไม่น่าจะถูกคือถ้าเกิดว่ามีการประกาศตัวคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยนั้นต้องพร้อมแสดงต่อสาธารณะถูกไหมครับให้คนเนี่ยเขาเห็นและเขาได้ตรวจสอบกระบวนการให้เหตุผลกระบวนการทำงานของศาลได้เพราะว่าเราไม่มีวิธีการตรวจสอบศาลในการทางศาลเป็นอย่างอื่นนอกจากระบบของการวิพากษ์วิจารณ์การพูดกันด้วยเหตุด้วยผลการให้เหตุผลกันใช่ไหมฮะที่ถ้าเกิดคุณออกมติมาก่อนแล้วคำวินิจฉัยยังไม่มาเนี่ยนะครับ
มันก็การวิจารณ์ก็จะวิจารณ์ได้ในแง่มุมจำกัดเพราะไม่เห็นเหตุผลทั้งหมดซึ่งปกติผมไม่ค่อยชอบนะผมรู้สึกว่าเวลาจะวิจารณ์ศาลเองเนี่ยอันนี้เป็นหลักที่ผมใช้มาโดยตลอดเลยคือเราก็ต้องแฟร์กับศาลเราก็ต้องอ่านคำวินิจฉัยเราต้องตระหนักว่าอันนี้มันผ่านการคิดของคนหลายคนที่เขาเป็นองค์คณะมาแล้วเขาตัดสินมาแบบนี้ถ้าเราจะไม่เห็นด้วยเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะและเหตุผลของเราต้องดีกว่านะต้องหนักกว่าต้องแน่นกว่าเหตุผลของศาลเพราะนั้นเนี่ยการเห็นเหตุผลเนี่ยนะครับมันจึงเป็นของสำคัญมากๆซึ่งผมรู้สึกว่าเราละเลยกันนะครับแล้วก็ศาลนูนเนี่ยตั้งแต่แรกเลยก็เป็นแบบนี้นะครับในปี46เนี่ยผมทำรายงานวิจัยให้กับศาลรัฐธรรมนูญต่อมาก็ได้มีการพิมพ์เป็นหนังสือในคำนำหนังสือเล่มนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมยังจำได้นะผมเขียนไว้ในคำนำว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยคดีให้มีผลในทางกฎหมายไปก่อนที่จะมีตัวคำวินิจฉัยจริงๆเสียอีกซึ่งไม่น่าจะถูกแต่ว่าหลักก็ทำมาแบบนี้นะครับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ50-60มาเนี่ยแนวปฏิบัติก็ทำแบบนี้นะผมก็พยายามคิดว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงมีแนวปฏิบัติแบบนี้อันนึงเนี่ยนะครับที่ผมสันนิษฐานนะผมคิดว่าระบบการทำวินิจฉัยของเราเนี่ยเป็นระบบที่มีการมาลงมติกันถูกไหมฮะแล้วก็ประกาศมติมันเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดลงมติกันแล้วไม่ประกาศมติเนี่ยมติมันจะรั่วเนื่องไหมหรือว่าลงมติไปเรียบร้อยแล้วรู้ผลคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะอีกสัปดาห์หนึ่งที่สองสัปดาห์ตัวคำวินิจฉัยตัวเต็มออกมาเนี่ยแต่มันรู้ผลแล้วถูกไหมซึ่งปกติตุลาการต้องรักษาความลับมึงไปพูดไม่ได้ใช่มั้ยฮะจนกว่าจะรอตัวคำพิพากษามานะฮะถึงจะเรียกว่าประกาศคำวินิจฉัยออกมาประกาศผลออกมาเนี่ยแต่เป็นไปได้ไหมว่าโดยระบบที่ศาลนูนเป็นศาลที่สัมพันธ์กับการเมืองอย่างมากเนี่ยเพรสเชอร์ทางการเมืองไอ้ต่างทางการเมืองเนี่ยอาจจะทำให้พอมีมติปางเนี่ยนะครับอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยมติมันหลุดถูกมั้ยซึ่งในแง่นี้วิธีการแก้ปัญหาคือว่าคุณต้องจำกัดคนที่เข้าอยู่ในห้องพิจารณาให้แคบที่สุดอาจจะมีเฉพาะตัวตุลาการหรืออาจจะมีคนพิมพ์ดีดอีกคนเดียวเท่านั้นเองถ้าหลุดก็คือหลุดจากตรงนั้นน่ะแล้วรักษาความลับเอาไว้แล้วทำวินิจฉัยให้เสร็จลงนามให้เรียบร้อยแล้วอ่านมันจะดีกว่าไหมในแง่ของความอันจะซ้อนอีกหนึ่งความเป็น professional นะครับในแง่ของการทำคำวินิจฉัยศาลต่างประเทศก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคือเขาต้องทำให้เสร็จก่อนนะฮะเราเนี่ยรับเอาสาบานเรื่องศาลนู่นมาจากต่างประเทศแล้วนี่คือปัญหาใหญ่ของระบบกฎหมายไทยคือเรารับในแง่ของตัวสถาบันมา institution เรารับออกมาถูกไหมฮะแต่แบบแผนกระบวนการทำงาน spirit วิธีคิดต่างๆเหล่านี้บางทีเรามาทำเป็นแบบของเราเองอ่ะเพราะทำแบบของเราเองเนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้แล้วปัญหานี้นะครับมันก็เกิดขึ้นอีกอ่ะนะฮะในเคสยุคพัฒนาคนใหม่ก็มีคือตอนที่ศาลอ่านบนบัลลังก์อ่ะกับตอนที่เป็นตัวจริงอ่ะคำมันเหลื่อมกันอยู่นะครับว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหรือตอนอ่านอ่ะแบบนั้นถูกไหมแต่ว่าในคำวินิจฉัยเป็นพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้พรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนอย่างเงี้ยเพราะมันมีการวิจารณ์ประเด็นนี้ถูกไหมครับมันก็มีการเรียกว่าอะไรล่ะคือปรับคำอ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยทำไม่ได้เคสคดีของคุณธรรมนัสก็เหมือนกันนะครับตัวที่อ่านเนี่ยนะครับในวันอ่านเนี่ยกับตัวที่ออกมาจริงๆแล้วสอนเนี่ยมันมีบางส่วนอ่ะที่มันไม่ตรงกันทั้งหมดปกติมันต้องตรงกันนะครับมันจะเพิ่มจะอะไรไม่ได้นอกจากแก้ผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยอ่ะมันควรจะเป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นซึ่งมันคือผมพูดจนผมเบื่อแล้วนะแต่ว่าก็ต้องมานั่งพูดซ้ำมาพูดมา20ปีก่อนตั้งแต่สมัยหนุ่มนี้ตอนนี้แก่แล้วก็ต้องมานั่งพูดเรื่องแบบนี้แล้วมันยังไม่เปลี่ยนนะใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคนรุ่นหลังเขาก็พูดคือปัญหาคือเราไม่ได้ไปไหนเลยคือไอ้ประเด็นผมพูดมา20ปีที่มาแล้วอ่ะวันนี้ก็ยังพูดอีกอ่ะซึ่งมันไม่ควรโอเคมันมีบางปัญหาที่มันแก้ไปแล้วแต่เรื่องนี้ยังไม่แก้ผมคิดว่าศาลนู่นน่าจะต้องคิดว่าจะทำยังไงดีกับแบบนี้หรืออย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าคดีไหนเนี่ยขึ้นอ่านอ่ะคือมันมีคดีของศาลนู่นมีทั้งคดีที่ขึ้นบัลลังก์อ่านกับที่ไม่ขึ้นบัลลังก์อ่านคดีที่ขึ้นบัลลังก์อ่านนะครับอย่างน้อยพอขึ้นบัลลังก์อ่านแล้วเนี่ยนะฮะอ่านแล้วเนี่ยต้องคอมพลีทละหมายถึงว่าก็พร้อมที่จะให้คัดสำเนาหรืออะไรได้อ่ะผมคิดว่าควรจะเป็นแบบนั้นนะไม่นานก็อย่าเพิ่งอ่านเอาให้มันเรียบร้อยนะฮะส่วนคดีแบบที่ไม่ต้องขึ้นบัลลังก์อ่านอย่างเช่นคดีที่ผมเป็นผู้ร้องแบบนี้มันไม่ได้มีการสืบพยานไม่ต้องขึ้นบัลลังก์อ่านเนี่ยนะฮะเพราะมันเป็นฝ่ายเดียวเนี่ยนะฮะถ้าจะมีมติอ่ะผมคิดว่าก็เอาให้ตัวคำวินิจฉัยเสร็จแล้วค่อยประกาศมติมันจะได้เห็นว่าเหตุผลมันคืออะไรเป็นแบบนั้นนะไม่นานเนี่ยมันก็เห็นได้รู้เรารู้ผลก่อนเรายังไม่รู้เหตุผลในคำวินิจฉัยมันน่าจะไม่ค่อยดี
นะครับจริงๆเรื่องนี้คดีใหญ่ๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันอย่างเช่นตอนผมระลึกได้นะตอนคดียึดทรัพย์อดีตนายกทักษิณน่ะนะที่ผมเคยทำแถลงการออกไปเนี่ยนะครับเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนะฮะก็ต้องรอคำวินิจฉัยสักประมาณ7วันน่ะคืออ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวจะเป็นทางการที่เราจะมาใช้ในการอ่านในการที่จะดูวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันต้องรอ 7-8 วันน่ะกว่าที่จะออกมามันจริงๆปกติมันควรจะต้องเสร็จเลยแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าศาลยุติธรรมศาลปกครองอ่ะเขาก็จะเสร็จเรียบร้อยนะโดยทั่วไปบางคดีอาจจะเป็นยกเว้นของศาลปกครองผมเข้าใจว่าเขาค่อนทุกอย่างมันจะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดซองแล้วก็อ่านไปอย่างนั้นน่ะโอเคเป็นตำรวจแต่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้แหละเพราะว่าคงจะเพรสเชอร์ทางการเมืองมันเยอะด้วยนี้ก็น่าเห็นใจอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าหลักอิสระนะครับความการทำงานแบบที่มันไม่เห็นแก่หน้าใครมันไม่ใครออกใครแล้วมีระบบมีมาตรฐานที่สูงเนี่ยมันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันศาลนู่นเองคือผมวิจารณ์ไปนี้ก็ด้วยความหวังดีว่าถ้ามาตรฐานตรงนี้มันดีมันหนึ่งมันช่วยกำกับการใช้อำนาจของศาลด้วยนะฮะสองคือมันทำให้คนเนี่ยมีความเชื่อถือโอเคมันผ่านกระบวนการผลิตคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเนี่ยที่มีเป็นขั้นเป็นตอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันได้เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปนะครับเป็นแบบนั้นอันนั้นก็คือข้อที่ผมอยากจะวิจารณ์ในเบื้องต้นนะครับอาจารย์เชิญครับจบละนะครับเกิดในส่วนแรกก็คือว่าอาจารย์มองมันเป็นปัญหาจากตัวโครงสร้างรัฐธรรมนูญเลยตั้งแต่ต้นที่มันทำให้การเมืองไม่สามารถที่จะคือมันเป็นเรื่องของการเมืองมันควรจะแก้ให้จบไปจากการเมืองแต่เพราะโครงสร้างรัฐธรรมนูญมันไปอุ้มเอาไว้ถูกต้องเลยถูกต้องครับรัฐบาลไม่ต้องรอรุ่นสองก็คือความไม่คงเส้นคงวาในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่คือประเด็นที่สองเนาะครับนั่นแหละฮะมันปัญหาเรื่อง consistency หรือว่าแค่ว่าคนเคยมีภาพจำอ่ะเขามีภาพจำในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีอื่นๆที่เกี่ยวพันในคุณสมบัตินะฮะในเรื่องซึ่งมันอาจจะเรียกว่าร้ายแรงน้อยกว่านี้อ่ะถ้าจะว่าไปอย่างเช่นเคสกรณีนายกสมัครทำกับข้าวอ่ะใช่ไหมครับแล้วตอนทำกับข้าวเองเนี่ยตอนที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยแกก็ไม่ได้ทำแล้วครับใช่ไหมล่ะประมาณนั้นอ่ะมันเงินอันนี้มันคือภาพจำประกอบกับเรื่องของความขัดแย้งในทางการเมืองด้วยเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มันเกิดสภาพแบบนี้แน่นอนเพื่อให้แฟร์นะครับกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาเราพูดถึงศาลนูญเราพูดถึงสถาบันซึ่งมันไม่มีการเปลี่ยนตัวบุคคลนะแต่เราต้องไม่ลืมว่าศาลที่ตัดสินคดีคุณธรรมนัสเนี่ยมันมีการเปลี่ยนนะฮะองค์ประกอบอยู่ภายในอยู่นะครับ5คนแน่นอนมีส่วนที่ตอบจากเดิมมานี่อยู่ 3-4 คนอยู่เมื่องานใช่มั้ยแต่มีคนใหม่เข้าไปเนี่ย5คนคนใหม่เนี่ยเพิ่งเข้าไปเมื่อประมาณปีกว่าๆใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปอีกนิดนึงด้วยว่าโอเคจะเป็นยังไงแต่บังเอิญเนี่ยจังหวะมันคือเป็นจังหวะซึ่งใครก็ว่าตอนนี้ฝ่ายซึ่งเคยเป็นฝ่ายต้องเสียนะครับในอดีตอ่ะในคดีสำคัญของการในอดีตที่เป็นฝ่ายต้องเสียเนี่ยบัดนี้เขาไม่ได้ครองอำนาจรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลสภาพมันเลยเป็นแบบนี้นี่มันคือความรู้สึกของคนว่ารู้สึกไม่ยุติธรรมอ่ะอันนี้พูดง่ายๆคนรู้สึกเฮ้ยอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดทำเนี่ยมันต้องทำให้เหมือนกันดิใช่ป่ะถ้านั้นมันนั้นคุณตีความแบบนั้นนะอันนี้มันก็ควรต้องตีแบบเดียวกันเคสอื่นในคุณอ้างเจตนารมณ์ถ้าอันนี้ทำไมถึงไม่พูดถึงซึ่งผมไม่ได้พูดนะว่าการอ้างเจตนารมณ์อันอื่นๆที่ก่อนเนี่ยมันเขาอ้างกันถูกนะแต่ผมแค่จะพูดให้เห็นถึงว่าโอเคเมื่อคำวินิจฉัยมันออกมาเป็นแบบนั้นน่ะคนก็คาดหมายว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ต้องออกไปทางเดียวกันไหมใช่ไหมเป็นแบบนี้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกของทั่วไปแต่ว่าที่ผมพูดนี้ผมพูดจากการที่ผมเป็นนักกฎหมายอ่ะผมมองจากกฎหมายมองจากหลักของผมเองนะฮะแล้วผมคิดว่าผมก็ต้องสม่ำเสมอในแง่ของการวินิจฉัยหรือการตีความเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ประเด็นหัวข้อที่3ของประเด็นแรกก็คือว่าวิธีการออกคำวินิจฉัยตัวเต็มของศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรจะมาเป็นมติก่อนแล้วเป็นตัวเต็มทีหลังแต่มันควรจะสมบูรณ์แล้วออกมาพร้อมกันเลยครั้งเดียวคือเมื่อมีมติเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นอ่านคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับตัวคำวินิจฉัยต้องพร้อมอ่ะที่จะให้มีการคัดถ่ายสมรแล้วก็เผยแพร่ได้เลยนะถ้าเกิดศาลนู่นยังใช้เวลาอีกเนี่ยเที่ยวนี้ของคุณดำนั้นสิบกว่าวัน สิบกว่าวันเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้คนเขาต้องรอตัวเต็มอ่ะ
ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ปรากฏไอ้ตัวเต็มที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ตรงเสียทีเดียวกับที่อ่านน่ะมีประโยคบางประโยคแบบเพิ่มเข้าไปเลยประมาณนี้ใช่ไหมมันไม่ตรงอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาไงว่าอันนี้เท่ากับมันมีการแก้หรือมีการเพิ่มเติมคำวินิจฉัยไหมแต่ผลนะเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกเพียงแต่ว่าตัวไอ้สำนวนการเขียนรูปประโยคนะครับหรือเหตุผลบางอันเนี่ยมันอาจจะไฟน์ขึ้นถูกไหมฮะประมาณนั้นอ่ะซึ่งคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นรีแอคต่อการฟังคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วหรือเปล่านะฮะถึงอาจจะมีการไปทำให้มันไม่ตรงกับที่ได้อ่านเสร็จที่เดียวในทุกถ้อยคำคือผมก็ไม่ถึงขนาดเป๊ะว่าจะต้องเป๊ะทุกถ้อยคำเวลาอ่านอาจจะอ่านผิดอ่านพลาดได้บ้างคำสองคำในประมาณนี้แต่ว่าโดยสภาพมันต้องเหมือนกันแล้วก็สาระสำคัญเนี่ยมันคำสำคัญเนี่ยมันจะต้องเป๊ะแบบนั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเท่ากับสารอ่านคำพิพากษาไปก่อนน่ะแล้วมาเปลี่ยนหรือมาเติมทีหลังนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่นะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยแต่นี่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบวิธีการทำงานน่ะนะฮะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งอาจต้องออกแบบระบบวิธีการทำงานภายในของเขาเองนะระบบการทำความพิพากษาการรักษาไว้ซึ่งความลับของมติก่อนที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนความพร้อมรับผิดนะครับในกรณีที่ตุลาการคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอามติไปเผยแพร่ก่อนเลยมันรู้ก่อนหรือมันรั่วอะไรประมาณนี้อันนี้ที่เขาจะต้องทำในหมู่ภายในของเขาเองผมเข้าใจว่าหลายคดีศาลนูนก็พยายามทำนะเรื่องพวกนี้นะฮะนั่นอยู่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าทำได้มาถึงตอนมีมติแต่ว่าพอถัดจากนั้นเนี่ยช่วงที่พอประกาศมติไปแล้วเนี่ยเขาถือเป็นพับลิกแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวคำวินิจฉัยยังไม่เสร็จไงคือมันถึงว่ายังไม่เสร็จพร้อมที่จะแบบว่าที่จะได้คือหลักก็คือว่าพออ่านปังเนี่ยพออ่านเสร็จปังเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญลุกขึ้นจากบัลลังก์กับห้องทำงานเนี่ยตัวคำวินิจฉัยเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกว่าพร้อมแจกจ่ายเลยเซ็นกันเรียบร้อยสำเนาเรียบร้อยนะครับแล้วจะวิจารณ์จะอะไรกันก็ว่าเลยศาลก็ตัดสินแล้วก็คำวินิจฉัยก็เป็นอิสระตัวท่านแล้วกลายเป็นวัตถุที่เอามาศึกษามาวิจารณ์กันต่อไปผลทางกฎหมายก็เกิดขึ้นตามนั้นแล้วครับความเห็นผมมันไม่มีความเห็นผมไม่คือมันไม่มีผลในการเปลี่ยนผลทางกฎหมายเขานี่ฉายอยู่แล้วไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามใช่ไหมฮะแต่มันจะมีผลในแง่ของการเชฟนะฮะกระบวนการทำงานการปรับแนวคำวินิจฉัยนะครับแล้วก็อะไรล่ะครับสถานะของตัวศาลนุนในสังคมการเมืองของไทยต่อไปอันนี้มันจึงสำคัญผมรู้สึกแบบนั้นโอเคถ้างั้นก็มาเข้าสู่ประเด็นใจความเลยครับอาจารย์ว่าเรื่องข้อกฎหมายเรื่องประเด็นทางกฎหมายครับใช่ครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทำไมอาจารย์ถึงสวนกระแสครับถึงแทงสวนครับจริงๆผมก็ไม่เคยแทงสวนไม่แทงสวนอะไรนะฮะถ้าว่าไปผมมีความเห็นยังไงก็ผมก็มีความเห็นผมเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับแต่ต้องเรียนว่าเรื่องนี้ก็สร้างความประหลาดใจนิดหน่อยเพราะว่าหลายคนที่ผมร้องมือถือนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในรุ่นอาจารย์หรือแม้แต่เป็นคนลูกศิษย์ที่ผมร้องถือเนี่ยก็มีความเห็นในทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ศาลวินิจฉัยผิดเลยได้ซ้ำไปนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าผมตอบแบบนี้ก่อนนะครับคดีคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับที่ศาลนูนตีความคำว่าคำพิพากษาถึงที่สุดในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าหมายถึงคำพิพากษาของศาลในระบบกฎหมายไทยเท่านั้นเนี่ยโดยผลเนี่ยนะครับในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าถูกต้องนะฮะในทางนิติศาสตร์นะในทางกฎหมายเนี่ยถูกต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวคุณธรรมนัสนะครับหรือว่าความเหมาะสมในหนังตัวคุณธรรมนัสเป็นคนละเรื่องกันแต่เฉพาะการตีความอันนี้การให้ความหมายอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ถูกแล้วนะครับทีนี้โอเคคำถามก็คือทำไมอันนี้ก็ต้องอธิบายความกันยืดยาวเพราะว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาให้เหตุผลกันมาเยอะแยะไปหมดนะครับว่าเอที่ศาลอนุญาตฉายแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องแบบนั้นขัดกับเจตนารมณ์อะไรหลายๆอย่างนะฮะประมาณนั้นผมว่าเราดูประเด็นก่อนได้ไหมฮะเพราะว่าเราพูดถึงกฎหมายผมอยากจะพูดแบบนี้ก่อนว่าหนึ่งก็คือว่าในตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับที่เป็นมาตรในการวินิจฉัยตัวคุณสมบัติเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยผมเห็นว่าไอ้พวกคุณสมบัติต่างๆเนี่ยไม่ควรเขียนรัฐธรรมนูญได้ซ้ำนะคุณสมบัติรัฐมนตรีอะไรพวกนี้ทำให้รัฐธรรมนูญเรายืดยาวควรจะไปอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ะเช่นไปอยู่ในพระราชบัญญัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปอยู่ในพระราชบัญญัติรัฐมนตรีว่าเราไม่มีพระราชบัญญัติรัฐมนตรีเห็นปะเราไม่มีคือคุณควรจะมีพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐมนตรี
แล้วพวกนี้ควรต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่ควรเชื่อมันอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้นี่เป็นข้อสังเกตแต่ว่าแน่นอนเมื่อมันอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญแล้วมันเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นนอร์มในทางกฎหมายแล้วมันเป็นวัตถุที่เราจะต้องตีความเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าโอเคผลทางกฎหมายมาเป็นแบบไหนอันนี้พูดแบบนักกฎหมายเลยนะตัวบทเขาไม่ได้เขียนแบบนี้ฮะเขาคือถ้าเกิดจะเอาแบบที่เราอยากให้เป็นหรือคนทั่วไปรู้สึกคือว่าถ้าเกิดตัวบทเขาเขียนอย่างเงี้ยว่ารัฐมนตรีต้องเป็นคนดีสมมติเป็นคนดีนะรัฐมนตรีต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามต่อไปนี้เป็นคนชั่วอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดตัวบทมันเขียนแบบนั้นได้มันก็อาจจะปล่อยให้ศาลวินิจฉัยไปได้ใช่ไหมว่าไอ้นี่เป็นคนนี้เป็นคนเลวเป็นคนชั่วไม่ควรเป็นรัฐมนตรีในตัวบทอาจจะเขียนถึงคุณสมบัติที่เราไม่พึงปรารถนาเช่นรัฐมนตรีคุณสมบัติต้องการรัฐมนตรีก็คือว่าไม่เป็นคนกลางสมมติไม่เป็นคนกลางในนั้นแต่เราสังเกตว่าเวลาที่เราเขียนเป็นตัวบทเราไม่ได้เขียนแบบนั้นไอ้ที่เราปล่อยให้เป็นเรื่องในทางการเมืองไปอ่ะถูกไหมฮะตัวบทจะเขียนอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต้องกลายเป็นประโยคทางกฎหมายขึ้นมาที่มันมีความชัดเจนพอสมควรถูกไหมฮะในการที่เป็นมาตรฐานกำหนดเกณฑ์ในทางกฎหมายและอันนี้คือปัญหานะฮะที่เราจะต้องมาชี้กันว่าเมื่อมันเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดข้อจริงขึ้นมาอันนึงเนี่ยความหมายของตัวบทกฎหมายบทนั้นเนี่ยมันควรจะหมายความว่ายังไงมันเป็นหมายเรื่องการตีความกฎหมายเป็นหมายเรื่องการใช้กฎหมายซึ่งมันมีเกณฑ์ของมันอยู่คือบางคนเนี่ยเขาคิดอีกอย่างนึงคือมองว่ามันไม่มีเกณฑ์หรอกทุกอย่างก็เป็นเรื่องการเมืองหมดคุณจะตีซ้ายตีขวาออกหน้าออกหลังอะไรก็ได้นะแต่ผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีเกณฑ์อยู่มันมีผลของการวินิจฉัยหรือการตีความมีน้ำหนักมากมีน้ำหนักน้อยหรือแอบเสิร์ตหรือไม่มีน้ำหนักผมว่านี่มันวัดกันได้ถ้ามันวัดกันอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็มีวิชานิติศาสตร์ไม่ได้อ่ะถูกไหมครับเป็นแบบนั้นแต่แน่นอนว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยนะครับการเข้าสู่ปัญหาเองแล้วก็การให้น้ำหนักในการตีความเนี่ยนักกฎหมายหลายคนอาจจะให้ต่างกันถูกไหมฮะให้น้ำหนักในต่างกันซึ่งสุดท้ายต้องมาดูว่าโอเคความเห็นของฝ่ายไหนเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยมีน้ำหนักได้ดีกว่ากันเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวลองฟังความเห็นผมดูว่าทำไมผมถึงเห็นแบบนี้นะครับครับเบื้องต้นเราดูจากคำร้องก่อนนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาวินิจฉัยเนี่ยมันต้องมีคำร้องศาลเนี่ยอยู่ๆศาลจะมาตัดสินเลยไม่ได้มันต้องมีคำร้องเข้าไปถูกไหมฮะแล้วก็ประเด็นปกติเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามคำร้องนะฮะอันนี้ผมรีเฟอร์จากตัวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนี่ยนะครับที่6/264นะฮะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ร้องความจริงเนี่ยตัวประธานเป็นผู้ร้องเนี่ยถ้าจะว่ากันถึงที่สุดเนี่ยผมเคยวิจารณ์เอาไว้มันไม่ค่อยถูกหรอกนะพอผู้ร้องที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็คือใครผู้ร้องที่แท้จริงคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และคณะรวม51คนที่ผมเคยวิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญไทยเวลาเขียนเรื่องผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ยอมให้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ร้องตรงไปตรงมาคือบ้านเวลาเราเขียนกฎหมายอ่ะหลายอย่างเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาคือผมรู้สึกว่าถ้าเรามีความตรงไปตรงมาในการเขียนการตีความมาใช้กฎหมายมากกว่านี้เนี่ยปัญหาหลายอย่างมันจะไม่เกิดผมเคยวิจารณ์ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ร้องเนี่ยนะฮะในแบบพิธีเนี่ยกลายเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ความจริงเนี่ยคนที่ร้องจริงๆเนี่ยก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และคณะรวม51คนเป็นคนยื่นคำร้องใช่ไหมฮะแต่ว่าระบบของเราเนี่ยเขายื่นตรงไปศาลนุ่นไม่ได้เขาต้องยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในฟอร์มนานก็เคยเป็นผู้ร้องผมเลยตั้งคำถามว่าถ้าเกิดต่อมาคุณพิธาเกิดเปลี่ยนใจถอนคำร้องขึ้นมาประธานบอกผมไม่ถอนให้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือปัญหาระบบวิธีพิจารณาที่ผมก็พูดสอนหนังสือมานานแล้วหลายปีแล้วแต่มันไม่มีการแก้นะฮะแล้วบ้านเราก็ยังใช้แบบนี้กันอยู่แต่ว่าจริงไม่น่าจะถูกเท่าไหร่นะครับเขาร้องว่าอะไรนะฮะเนี่ยเขาก็ร้องนะว่าสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะฮะส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพะเยานะฮะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะสิ้นสุดลง2ประเด็นก็คือร้องว่าความเป็นส.ส.เนี่ยสิ้นสุดลงกับความรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มันจะเป็นเกณฑ์ในการบอกว่าเฮ้ยทำไมสิ้นสุดลงมันขัดอะไรนะฮะก็จะมีบทบัญญัติหลายมาตราแต่มาตราที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือมาตรา98วงเล็บ10อันนี้คือมาตราที่เป็นหัวใจเลยคือมาตราที่บ่งชี้ถึงคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมันจะกลายเป็นคุณสมบัติของตัวรัฐมนตรีไปด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยจะร้องว่าต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.และพร้อมรัฐมนตรีเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ที่98วงเล็บ10นะฮะแล้วก็บอกว่าข้อจริงปรากฏว่าผู้ร้องเนี่ยนะครับต้องการพิพากษาถึงที่สุดว่าทำความผิดตามกฎหมายวิทยาเสพติดความผิดฐานผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้านะแล้วก็อ้างคำพิพากษาสารอุทธรณ์รัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ในคำร้องเนี่ยนะครับพออ้างแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่านะครับ
อันนี้ผู้ร้องเนี่ยบอกแบบนี้สำคัญนะฮะก็บอกว่าการที่ผู้ถูกร้องคือคุณธรรมนัสนะฮะเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติดตรงนี้แหละแม้จะเป็นคำพิพากษาของศาลต่างประเทศก็ตามย่อมเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงด้วยเพราะนั้นหัวใจของคำร้องเขาของผู้ร้องเนี่ยอยู่ตรงที่คำว่าแม้เป็นคำพิพากษาของศาลต่างประเทศก็ตามคือผู้ร้องมองว่านะครับเรื่องนี้คดีถึงสุดแล้วเนี่ยคดีถึงสุดละนะครับแม้คำพิพากษาไม่ใช่ของศาลไทยเป็นของศาลต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนะกับตัวบทในมาตรา98วงเล็บ10ที่จะทำให้คุณธรรมนัสเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.และรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็คือตัวประเด็นของการร้องโปรดสังเกตนะครับว่าผู้ร้องเนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ปรากฏนะอันนี้ก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องด้วยผมไม่ได้เห็นสำเนาคำร้องทั้งหมดนะแต่ว่าจากที่ศาลนูนสรุปเนี่ยประเด็นหลักเนี่ยอยู่อันนี้อันเดียวนะเขาไม่ได้ร้องนะครับว่าคุณธรรมนัสนานเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยนะครับตามอนุมาตราอื่นอีกนะเขาร้องเนี่ยนะครับประเด็นหลักก็คือ98วงเล็บ10เป็นสำคัญนะฮะนั้นคุณธรรมนัสอาจจะต้องได้มาตราอื่นหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นประเด็นที่ผู้ร้องร้องผู้นายผู้ร้องเนี่ยสู้ประเด็นเดียวอะคือบอกว่าคุณเนี่ยเคยติดคุกมาเรื่องนี้นะครับในศาลหรือว่าเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้วหลักเป็นแบบนี้ศาลก็ดูอันนี้นะครับทีนี้ข้อที่จริงเนี่ยนะครับเท่าที่ดูนะฮะถ้าเราดูอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องดูตัวเกณฑ์ที่เป็นวัตถุของการตีความโกรธนะครับเกณฑ์ที่เป็นวัตถุของการตีความเนี่ยเราอาจจะต้องดูรัฐธรรมนูญปี60นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับประเด็นเนี่ยอยู่ที่98วงเล็บ10ที่เป็นที่เราจะเถียงกันเนี่ยนะครับอันอื่นๆก็จะเป็นมาตราที่มันโยงมานะครับแต่หลักๆถ้อยคำเป็นแบบนี้ผมอยากให้เราลองอ่านมาตรา98วงเล็บ10ก่อนเพราะอันนี้มันคือเกณฑ์ที่จะใช้วัดนะฮะแล้วเราจะได้ดูว่าโอเคศาลมูลตีความมาถูกหรือผิดไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันแต่ว่าเราต้องเห็นเท็กซ์ก่อนว่าตัวบทเขียนว่ายังไงเราใช้ความรู้สึกไม่ได้นะครับว่าโอเคเนี่ยเคยเกี่ยวพันกับยาเสพติดมาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะต้องค้นไม่ได้ต้องดูตัวบทนะครับ98วงเล็บ10เนี่ยนะครับใช้คำแบบนี้นะฮะบุคคลมีลักษณะต่างเหล่านี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร98วงเล็บ10บอกว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินนะครับเนี่ยนะครับเราลองดูนะฮะอันนี้คือตัวบทที่เราใช้เป็นเกณฑ์เพราะนั้นเวลาเราพูดกันทางกฎหมายเนี่ยถามว่าคุณธรรมนัสจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดไม่ใช่ความรู้สึกนะไม่ใช่เรื่องว่าโอเคคุณธรรมนัสเป็นคนดีคนไม่ดีใครเป็นคนตั้งคุณธรรมนัสมาโน่นนี่นะแต่ก็คือเกณฑ์ในทางกฎหมายมันเป็นแบบนี้เขาเขียนไว้แบบนี้นะฮะข้อสังเกตของผมก็คือว่าบทบัญญัติแบบนี้ในมาตรา98วงเล็บ10นั่นนะครับเท่าที่ผมสวดสอบเจอนะฮะผิดพลาดต้องขออภัยแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดไม่เคยมีบัญญัติเอาไว้ก่อนในนู่นก่อนหน้านี้ครับเกิดขึ้นเนี่ยในนู่นปี60เพราะบทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่เราเรียกว่าเป็นการตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตเห็นไหมฮะอันนี้มันเมื่อก่อนมันไม่มีถ้าไปดูรัฐธรรมนูญก่อนๆมันไม่มีอันนี้มันเข้ามาใหม่มันเพิ่งมามันมาจากรัฐธรรมนูญ60นี่เองของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนี่เขาต้องการขจัดออกไปว่าถ้าใครเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้นะฮะไม่ให้มีสิทธิ์แม้แต่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของเดิมเนี่ยนะครับที่มีอยู่ระลับกันมาเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยคืออยู่ตรงเล็บ7เคยรับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งตอนนี้อาจจะพ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้รับมาจากของเดิมๆแปลว่าถ้าคุณเคยติดคุกแล้วเนี่ยนะครับคุณจะถูกฟรีซอยู่ช่วงนึงคุณลงเลือกตั้งไม่ได้แต่เมื่อคุณรับโทษมาครบแล้วนะคุณพ้นโทษมาแล้วเนี่ยนะครับ
เมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่งไปซึ่งนั่นเป็นปี60เนี่ยเอา10ปีผ่าน10ปีไปแล้วเนี่ยคุณจะติดคุกอะไรมาก็ตามนะคุณลงเลือกตั้งได้นะฮะแต่ว่าไอ้วงเล็บ10นี่คือไม่สนเลยครับวงเล็บ10นี่คือเคยต้องคำพิพากษาอันเนี้ยนะครับไม่สนใจว่าคุณจะพ้นโทษมาแล้วนานแค่ไหนคุณจบเลยอ่ะคุณลงสมัครรับตั้งไม่ได้ทีนี้บทบัญญัตินี้เกิดขึ้นในบริบทอะไรนี่เราต้องมองตรงนี้ก่อนครับเราที่เราเกิดขึ้นในบริบทไหนทำไมมันจึงเกิดเรื่องการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตดูนะฮะความผิดต่อแหน่งหน้าที่ราชการหน้าที่ในการยุติธรรมนะฮะทำผิดตามกฎหมายความผิดของพนักงานในองค์การของรัฐอันนี้ลองดูอันนี้นะครับพวกเนี้ยไอ้พวกนี้คืออะไรครับความผิดพวกเนี้ยนะครับมันก็คือความผิดบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมครับครับมันคือความผิดที่เกิดการฟ้องร้องอันบางทีอาจจะเริ่มคดีจากปี49คตส.ส่งเรื่องฟ้องใช่ไหมฮะหรือจากหลัง57ใช่ไหมครับไอ้อะไรปปช.ส่งฟ้องในประมาณนี้บางส่วนมันพัวพันกับทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองด้วยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่แน่นอนในกลุ่มนี้นักการเมืองกลุ่มนี้เคยถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเราต้องไม่ลืมเราต้องเห็นนะครับไอ้ประเด็นเหล่านี้ด้วยแน่นอนมันมีเรื่องอื่นที่ตามมาเนี่ยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อะไรพวกนี้ที่มันเป็นฐานนี้รวมทั้งยาเสพติดอันนี้มีอยู่นะเรื่องพนันเนี่ยฐานเป็นเจ้ามือเจ้าสำนักนะฮะป้องกันและปราบตามการค้ามนุษย์นี้ไม่รู้ฐานอะไรบ้างไม่เขียนฐานเลยนะฮะเขียนเอาไว้อย่างเงี้ยป้องกันว่าปราบปรามการฟอกเงินอันนี้ก็ในอันนี้พูดถึงความผิดฐานฟอกเงินถูกไหมครับแต่อันนี้ไม่มีฐานความผิดเนี่ยอันเนี้ยนะครับเป็นแบบอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือตัวบทที่บอกว่าตัดสิทธิ์ต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกโอเคเราควรจะตัดสิทธิ์บุคในทางกฎหมายนะเราควรจะตัดสิทธิ์ใครคนหนึ่งถึงตลอดชีวิตไหมหรือเราบอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณเคยติดคุกมาแล้วรับโทษมาแล้วพ้นโทษมาช่วงหนึ่งสิบปีแล้วเนี่ยถ้าคุณจะมาลงเลือกตั้งก็ปล่อยให้ประชาชนว่ามันไปเรื่องประชาชนเพราะคุณได้รับโทษมาหมดแล้วอะไรมาหมดแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาแบบไหนมันต้องเขียนบังเอิญอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญอยู่ที่ผู้ทำรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นนะครับจากการยึดอำนาจในปี57ที่ทำมาเขาตัดใจแบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาอันนี้คือข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับความหมายของตัวบทอันนี้ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับถ้าไปเกิดในรัฐธรรมนูญปี50ไม่มีปัญหาทางกฎหมายเลยนะครับถูกไหมครับเพราะมันไม่มีตัวบทแบบนี้อันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวบทแบบปี60แล้วก็ถามว่าคนเขียนนี่คิดถึงเคสคุณธรรมนัสไหมผมคิดว่าไม่ได้คิดหรอกนะก็แต่ว่าไปนะครับเป็นแบบนั้นอันนี้คือข้อสังเกตโอเคอาจารย์ผมถามนิดนึงผมถามนิดนึงคือตัวผู้ถูกร้องอ่ะในเอกสารคำวินิจฉัยตัวเต็มเนี่ยผู้ถูกร้องก็เห็นว่าอะไรนะกฎหมายมันเอาผิดย้อนหลังไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำไปแล้วซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในรัฐในศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนี้ไอ้ข้อแย้งอันนี้มันถูกไหมเพราะเราก็ถูกสั่งสอนมาเรื่องนี้เหมือนกันผมก็ถูกสอนมันกฎหมายมันเอาอันนี้มันเป็นอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะคือคล้ายๆกับว่าเรื่องนี้ถามว่าความจริงเนี่ยมันมีผลย้อนไหมมันมีเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้นะครับคือแค่ว่าเขาเคยคือคดีของเขาเนี่ยจบไป20กว่าปีแล้วอะแต่บังเอิญนี่มันถูกเขียนเป็นเรื่องคุณสมบัติเป็นเรื่องของนี่ไงครับมันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไงเนี่ยมันเป็นการใจทางรัฐธรรมนูญว่าคือต้องห้ามไม่ให้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งมันการตัดสินใจในภายหลังแต่ว่าบังเอิญเขาเคยมีลักษณะแบบนั้นมาซึ่งอย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ไปข้างหน้าเลยหรือคุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่เอาไอ้ใครที่เคยมีแบบนี้มาเลยเนี่ยผมไม่สนถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นการเวทจากคนทำรัฐธรรมนูญเขาต้องการขนาดไหนอะซึ่งคนนั้นนึงเขาบอกเขาไม่สนน่ะคุณถ้าเกิดคุณเคยแบบนี้มาเนี่ยนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยผมคิดด้วยซ้ำไปว่าคนเขียนเนี่ยเป้าหมายอ่ะนะฮะไม่ได้ต้องการจะไปข้างหน้าด้วยเขาต้องการให้มันรีเฟอร์ถึงเรื่องอดีตถ้าเราไปอ่านจากคำปารภในรัฐธรรมนูญน่ะมึงไปอ่านคำปารภดูดิเนี่ยคำปารภอันนี้เนี่ยนะครับเขาต้องเขียนเนี่ยเป็นการเขียนในด้านนึงเป็นการเขียนโจมตีสภาพของการต่อสู้ทางการเมืองด้วยเนี่ยนะฮะการปกครองไม่ได้มีเสรีภาพราบรื่นเรียบร้อยประสบปัญหาก็ย้ำมันกันเป็นวิกฤตนี่เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่ดำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง
ทุจริตช่อฉนหรือบิดเบือนอำนาจหรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนมันคือการโจมตีในแง่ของฝ่ายที่เป็นอะไรล่ะฮะฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ทางการเมืองอ่ะหลัง49เรื่อยมาถ้าจะว่าไปในเซนส์นี้เราลองอ่านดูสิตัวอันนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขียนมาอันเนี้ยเขามุ่งหมายให้ใช้กับคนที่มีลักษณะแบบนี้เลยครับตั้งแต่แรกซึ่งถามว่าโอเคข้อเถียงคุณธรรมนัสมันในเคสเนี้ยถ้าเราว่าไปมันก็มีพอยต์มันก็มีอ่ะเขาบอกเขาทำผิดจริงเขารับโทษมาแล้วถูกไหมฮะแล้วเรื่องมันก็20 กว่าปีมาแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดไม่มีเหตุผลนะอันนี้เราตัดประเด็นเรื่องแบบไอ้ความชอบไม่ชอบส่วนตัวไปก่อนนะแต่ว่าเอาเหตุผลที่เขายกขึ้นมามันก็มีพอยต์อยู่เหมือนกันแต่ว่าในทางตัวบทเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วครับว่าเขาต้องการกำหนดให้เป็นลักษณะนะฮะต้องห้ามที่ถ้าใครมีเนี่ยนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เป็นแบบนั้นครับโอเคอาจารย์ไปประเด็นต่อไปเลยครับอาจารย์ทีนี้เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องพอยที่ฝ่ายของขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะคุณพิธากับคณะ51คนยื่นเนี่ยนะฮะเขาวัดกันที่ตรงนี้คำนี้ครับคำว่าคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้นะครับคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยหมายถึงศาลต่างประเทศด้วยเพราะว่าตรงนี้นะครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตก่อนนะฮะว่าใครที่จะมีคุณสมบัติต้องมีลักษณะต้องห้ามลงสมัครแล้วตั้งไม่ได้ตาม98วงเล็บ10เนี่ยนะฮะโดยตัวบทเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนนะครับมันไม่ได้มีอันเดียวเราดูตัวบทก่อนนะฮะอันแรกเนี่ยนะครับก็คือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดนะใช่นะครับใช่แต่ว่าข้อคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นเนี่ยไอ้มันความผิดอาจจะเป็นความผิดอะไรแล้วแต่ถูกมั้ยฮะแต่จะเข้าอันนี้ได้เนี่ยเรียกว่าถูกตัดสิทธิ์ต่อชีวิตได้เนี่ยมันต้องเป็นความผิดสเปซิฟิกอ่ะที่ถูกล็อกเอาไว้นะฮะก็คือความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดเหล่านี้ตามต่อกันอย่างที่ราชการอย่างที่ในการยุติธรรมแล้วก็ตามกฎหมายต่างๆที่ล็อกชื่อกฎหมายเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างมันต้องมีอยู่2ส่วนนะฮะทีนี้ฝ่ายผู้ร้องเนี่ยนะครับเขาร้องว่านะครับคุณธรรมนัสเนี่ยกระทำความผิดนี้เลยเขาใช้ตรงนี้เลยกฎหมายในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าหรือส่งเนี่ยเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งแน่นอนอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าตกลงเนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยกระทำความผิดอันนี้ในฐานนี้หรือเปล่าเพราะคุณธรรมนัสแกโต้แย้งว่ายอมรับโอเคว่าเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แต่ว่าความผิดที่ทำอ่ะมันไม่เข้าตรงนี้ไอ้สี่ฐานนี้นะครับคุณธรรมนัสก็โต้แย้งว่าที่ถูกลงโทษออสเตรเลียเนี่ยคือความผิดฐานรู้เห็นการนำเข้าคือรู้ว่าได้มีการกระทำความผิดแล้วนะไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายครับออสเตรเลียซึ่งผมไม่มีความรู้ของกฎหมายออสเตรเลียหรอกว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่คิดว่าก็คุณธรรมนัสน่าจะไม่ได้ให้การเรียกว่าเป็นเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญมันนั้นก็จะมีไอความผิดฐานแบบไอให้ถ้อยคำที่เป็นเท็จต่อศาลใช่ไหมฮะถ้าจะว่าไปเขาบอกว่าเขาเนี่ยผิดอีกอันนึงถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ได้มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วยคดีมันจบที่ศาลแขวงนะฮะส่วนไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันคือเขายื่นอุทธรณ์แต่ว่าศาลอุทธรณ์ไม่รับอุทธรณ์นะฮะเนื่องจากยื่นเกินระยะเวลาเพราะนั้นคดีมันก็จบไปและโทษที่เขาถูกลงเนี่ยมันไม่ใช่โทษอันนี้ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมตั้งข้อเห็นว่าโทษที่ถูกลงมันคือ6ปีนะฮะถามว่า6ปีเป็นไปได้ไหมว่าไม่ใช่ในสี่ฐานนี้ผมว่าเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าเนี่ยผมว่าโทษน่าจะแรงกว่านี้เยอะอะถ้าจะว่าไปมันน่าจะเป็นระดับ10ปีหรือ20ปีเดี๋ยวจะมีเคสของความเห็นกฤษฎีกาเคสหนึ่งพอจะเทียบได้นะฮะเป็นแบบนั้นมันอาจจะเป็นไปได้แต่แน่นอนนะครับว่าทางฝ่ายผู้ร้องเนี่ยเขาไปโฟกัสประเด็นเรื่องว่าคำพิพากษาศาลต่างประเทศแน่นอนนะครับในคดีนี้ถ้าศาลอนุญาตว่าคำพิพากษาที่สุดหมายถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยนะฮะก็ยังไม่จบนะครับจะต้องมาดูต่อไปอีกว่าต่อให้ยอมรับคำพิพากษาศาลออสเตรเลียจริงอ่ะก็ต้องมาดูว่าตกลงความไอ้ยาเสพติดเนี่ยที่เป็นความผิดที่ขู่กล่าวของธรรมนัสเนี่ยมันต้องใน4ฐานนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่เข้า4อันนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ครบองค์ประกอบของตัวบทนี้มันก็ไม่พ้นนะฮะถ้าจะว่ากันตามกฎหมายอ่ะอันนี้เราพูดจากกฎหมายก่อนนะผมบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าเกิดพัวพันแบบนี้ก็คือถ้าผมเป็นนายกอ่ะผมก็อาจจะใช้ดูดิเลือกที่ว่าไปทำอย่างอื่นไปช่วยเหลือสังคมทำงานหาอย่างอื่นดีกว่าไหมนะฮะอย่ามาเป็นรัฐมนตรีเลยอาจจะดีกว่าใช่ไหมถ้าผมเป็นนายกก็ผมไม่ได้เป็นนายกใช่ไหมแต่ว่าในทางการเมืองมันควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเราพูดทางกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีเกณฑ์นะเพราะเราเถียงกันตรงนี้ถ้ามันเถียงตามใจเราไม่ได้อะความรู้สึกเราไม่ได้
เป็นแบบนี้อันนี้คือข้อสังเกตของตัวบทก่อนนะครับเพราะหลายคนเนี่ยประชาชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้อ่านตัวบทเหล่านี้เราไม่โทษหรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยต้องอ่านนะเราต้องดูว่าครบไหมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแบบนั้นโอเคอ่ะอันนี้เราเห็นภาพละทีนี้เรากลับไปที่ประเด็นเรื่องตามคำร้องนะฮะคำร้องเนี่ยเขาพูดถึงตามอะไรนะฮะคำพิพากษาถึงที่สุดตาม98วงเล็บ10ตรงนี้อันนี้นะครับหมายถึงศาลต่างประเทศด้วยนะผมเรียนแบบนี้ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมาถึงคดีนี้เนี่ยเราต้องดูสถานะของข้อถกเถียงเรื่องนี้ในระบบกฎหมายไทยก่อนนะครับมันเคยมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผู้ร้องนี่จะทราบหรือไม่ทราบแต่อาจจะไม่ทราบก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ร้องทราบเนี่ยผมคิดว่าคำร้องเนี่ยน่าจะต้องเขียนปิดเหตุผลนะฮะล็อกบีบศาลรัฐธรรมนูญให้ต้องชี้เวลาจะอ้างเรื่องหลักอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับมากกว่านี้อ่ะถ้าจะว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันเคยมีการเถียงกันเรื่องนี้มาแล้วนะครับว่าคำพิพากษาถึงที่สุดอันนี้ที่ปรากฏในตัวบทต่างๆเนี่ยนะฮะมันหมายความว่ายังไงกันแน่นะครับแน่นอนที่เรารู้จักกันที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็คือความเห็นของกฤษฎีกานะครับปี2525อันนี้นะมีการหารือบุคคลต้องห้ามไม่ให้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเป็นการตีความรัฐธรรมนูญปี2521มาตรา96วงเล็บ5นะฮะ965เนี่ยเขาบอกว่าบุคคลต่อไปเนี้ยนะครับต้องห้ามไม่ให้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคือเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ความผิดได้กระทำโดยประมาทไอ้96วงเล็บ5เนี่ยนะครับของรัฐธรรมนูญปี21เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดเมื่อกี้นี้แหละนะครับเนี่ยถ้ามาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่มาตรา98วงเล็บ7เห็นมั้ยฮะเคยรับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาเนี่ยนะครับไม่ถึง10ปีนับแต่วันเลือกตั้งอันนี้จะคล้ายๆกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ว่าเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งชอบหรือจำคุกแต่2ปีขึ้นไปโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งใช้คำแบบนี้นะเพราะนั้นปัญหามันคือว่าไอ้คำว่าคำพิพากษาตรงนี้หมายถึงของประเทศไทยหรือหมายถึงต่างประเทศด้วยบังเอิญนะครับบังเอิญว่าความเห็นอันนี้ที่ออกมาในปี25เนี่ยนะครับที่ตอนนั้นมหาดไทยเขาเป็นคนจัดเลือกตั้งเนี่ยนะครับมหาดไทยนี่ก็มีความเห็นว่านั่นหมายถึงจำคุกในประเทศไทยรวมทั้งจำคุกต่างประเทศด้วยเหตุผลเป็นแบบนี้นะฮะอ้างเจตนารมณ์ของกฎหมายบอกว่าที่ห้ามบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาเนี่ยน่าจะมาจากแต่เหตุเจตนารมณ์ไม่หนักแน่นนะใช่ว่าน่าจะมาจากคนที่เคยถูกจำคุกนั้นความรู้สึกคนในสังคมทั่วไปไม่ยอมรับนับถือโดยเฉพาะผู้ที่เป็นส.ส.และเป็นผู้มีความพฤติดีพร้อมทุกด้านปราศจากคนมัวหมองพวกนี้นะฮะเพราะนั้นการที่บุคคลใดเคยต้องรับสายจำคุกจึงให้ต้องให้พ้นโทษเกินกว่า5ปีประมาณนี้และถ้าหากตีความให้การจำคุกนี่หมายถึงจำคุกในประเทศเนี่ยจะทำให้คนที่เคยถูกในต่างประเทศใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยอาศัยช่องว่างหมายเป็นประโยชน์นะฮะซึ่งจะเป็นผลทำให้สภาพบังคับไม่เกิดขึ้นจริงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือแค่เอาที่มีคนพูดว่ามันทำให้เกิดความลักลั่นนะว่าถ้าเกิดติดคุกในต่างประเทศมาลงสมัครส.ส.ได้ติดคุกเมืองไทยลงสมัครส.ส.ไม่ได้เลยประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็พอเข้าใจผลมหาดไทยอยู่นะครับเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะครับต้องวินิจฉัยไปนะครับในปี2525เนี่ยนะครับตามความเห็นของมหาดไทยนะก็คือเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าให้ผลในทางกลับกันแบบนี้นะไม่ได้ระบุว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งชอบให้จำคุกเนี่ยเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำคุกของศาลในประเทศไทยและก็อ้างเรื่องว่าที่ต้องห้ามเนี่ยเพราะต้องเห็นบุคคลที่มีความพฤติไม่เหมาะสมถ้าต้องง่ายเพราะการทำผิดในประเทศไม่เกี่ยวกับทำผิดต่างประเทศก็จะเกิดการลักลั่นไม่เป็นธรรมและขัดกับเหตุผลเช่นกรณีมีความผิดเดียวกันมีโทษอย่างเดียวกันถ้าทำผิดในประเทศต้องห้ามต่างประเทศไม่ต้องห้ามอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ในยุคหลังหลายคนเอามาใช้อ้างเหมือนกันที่จะ against ศาลรัฐธรรมนูญในคดีของคุณธรรมนัสนะอันนี้พูดมาแล้วนะครับในปี25นะผลก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะฮะก็คืออ้างเรื่องความลักลั่นการระหว่างไทยของต่างประเทศนะครับแล้วก็อ้างเรื่องว่าต้องการให้คนไม่มีมลทินมัวหมองอะไรเงี้ยลงเลือกตั้งนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเหตุผลสแตนดาร์ดทั่วไปแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเวลาที่เราอ้างความเห็นกฤษฎีกาเรื่องนี้ในปี25เนี่ยมันมีบันทึกแนบท้ายนะครับมันมีบันทึกแนบท้ายนะครับของเลขาธิการสำนักงานการกฤษฎีกาในเวลานั้นนะครับก็คือศาสตราจารย์ดร.อมรจันทสมบูรณ์ความจริงเนี่ยต้องเข้าใจว่าผมกับอาจารย์อมรเนี่ยเคยมีวิวาทะกันนะครับเรื่องคดี
คดีปราสาทพระวิหารเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเขียนบทความโต้แย้งกันนะฮะก็เห็นไม่ตรงกับท่านนะแต่เรื่องนี้ผมอ่านความเห็นของท่านอาจารย์อมรแล้วนะครับผมดูแล้วความเห็นอาจารย์อมรเรื่องนี้มีความหนักแน่นอยู่มากนะครับที่ไม่เห็นพ้องกับการตีความนะฮะเรื่องนี้ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็บันทึกแนบท้ายเอาไว้นะครับโดยท่านให้เหตุผลว่านะครับเหตุผลที่กรรมการร่างกฎหมายเนี่ยนะครับคณะที่5เนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เคยต้องเนี่ยอ้างถึงว่าโอเคคำพิพากษาศาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับจะถูกโต้แย้งนะครับท่านบอกว่าความเห็นเนี่ยนะครับบอกว่าอันนี้เป็นการตีความขยายความคำว่าคำพิพากษาเนี่ยให้หมายถึงคำพิพากษาศาลต่างประเทศด้วยนะฮะโดยท่านบอกว่าโอเคคณะกรรมการบอกว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์แล้วท่านบอกว่าอย่างไรก็ตามเป็นน่าสังเกตว่าการตีความในทางขยายความเรื่องนี้จะเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องขอบเขตการใช้อำนาจที่ปฏิปไตยของรัฐเนี่ยมันมีคำนี้นะครับซึ่งในภายหลังศาลนู่นเอามาใช้เหมือนกันนะขัดเรื่องขอบเขตใช้หน้าที่ของรัฐสถาบันของรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายบริหารองค์กรระบบศาลย่อมใช้หน้าที่จำกัดภายในเขตหน้าที่ปฏิปไตยของแต่ละประเทศเท่านั้นฉะนั้นในการตีความด้วยคำในกฎหมายเมื่อบทกฎหมายอ้างถึงคำนิฉัยหรือคำชี้ขาดขององค์กรใดของรัฐย่อมหมายถึงองค์กรรัฐตามกฎหมายประเทศนั้นเท่านั้นนะครับเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลแรกนะครับทีเนี้ยอาจารย์อมรบอกว่านอกจากจะรับคำพิพากษาหรือคำสั่งชอบด้วยกฎหมายเพียงใดต้องคำนึงข้อจริงว่าองค์ประกอบองค์กรรัฐต่างประเทศเนี่ยนะครับเงื่อนไขย่อมแตกต่างกันการตีความในขยายความไม่ยอมรับคำพิพากษาคือคำสั่งชอบด้วยกฎหมายองค์กรรัฐต่างประเทศโดยยังไม่หาทราบข้อจริงในรายละเอียดเหล่านี้เพียงพอย่อมเกิดก่อให้เกิดการโต้แย้งนะครับแล้วก็อ้างว่าถ้าระบบกฎหมายไทยต้องการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศด้วยเนี่ยจะเขียนเอาไว้เช่นกฎหมายคนเข้าเมืองเนี่ยเขียนเอาไว้ใช่ไหมฮะคนเข้าเมืองเนี่ยเรื่องห้ามคนต่างด้าวเข้ามาเนี่ยก็คือเขียนว่าเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งชอบด้วยกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศเห็นไหมฮะอันนี้คือเหตุผลที่มีการแย้งในแย้งความเห็นนะครับแต่เรื่องนั้นก็จบไปตามความเห็นของคณะกรรมการแหละนะเพียงแต่ว่าความเห็นแย้งเรื่องนี้มีอิทธิพลทำให้นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี54เนี่ยนะครับจากปี25ถึงปี54เนี่ยนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะครับในปี54เนี่ยก็ได้กลับนะครับกลับแนวอันนี้เรียกว่ากลับได้เลยนะกลับของปี24เลยนะครับก็คือเป็นเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องของคำพิพากษาศาลต่างประเทศเหมือนกันนะฮะกรรมการกฤษฎีกาที่2เนี่ยนะครับมีความเห็นอย่างนี้เลยนะฮะว่าโดยปกติการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับเนี่ยในประเทศใดย่อมอยู่ในขอบเขตการใช้อำนาจที่ไต่ของรัฐอำนาจที่ไต่ของรัฐนะฮะเนี่ยนะครับเว้นแต่ผู้ตรากฎหมายประสงค์จะยอมรับคำสั่งคำพิพากษาศาลต่างประเทศได้มีผลต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายไทยด้วยย่อมต้องมีอย่างไว้ชัดเจนเช่นกฎหมายคนเข้าเมืองอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเลยนะครับความเห็นปี54เนี่ยตั้งอยู่บนฐานของความเห็นของเลขากฤษฎีกาในปี25ก็คือความเห็นของอาจารย์อมรจันทสมบูรณ์ในปี25นะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าก็ต้องหมายถึงนะครับคำอันนี้ต้องหมายถึงกรณีของศาลไทยเท่านั้นนะครับเหตุผลอันนี้ผมไม่ต้องรีเฟอร์นะครับก็เป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลอันเดียวกันนะครับตอนนี้คุณท่านเลขาที่ตอบความเห็นไปก็คือคุณอัชพรจารุจินดานะฮะแต่คณะกรรมการคณะนี้เนี่ยนะครับก็ใช้ฐานคิดของอาจารย์อมรจันทสมบูรณ์เนี่ยมาเป็นฐานนะครับในปี54ทีนี้แปลว่ามันมีการเถียงกันอยู่ใช่ไหมฮะเราจะเอาความเห็นปี25หรือปี54ล่ะนะฮะแน่นอนว่าผู้ร้องอ่ะอันนี้ผมถ้าผมเป็นผู้ร้องนะถ้าผมเห็นว่ามันมีการเถียงกันแบบนี้นะฮะผมจะต้องเขียนคำร้องหักความเห็นปี54เอาไว้เพราะเป็นไปได้ว่าศาลนู่นหยิบความเห็นปี54ไปใช้เป็นฐานในการตัดสินใช่ไหมฮะซึ่งสุดท้ายก็ใช้จริงๆเขาก็ใช้จริงๆแหละนะฮะแน่นอนจะเป็นความเห็นท่านด้วยแต่ว่าโดยฐานคิดคล้ายๆกันแต่ศาลนู่นมีเหตุผลเพิ่มเติมอยู่บางประเด็นนะฮะอันนี้ต้องเขียนก่อนว่าเฮ้ยอันนี้อ้างเรื่องหน้าที่ไต่ไม่ได้เพราะอะไรทำไม98วงเล็บ10เนี่ยที่ใช้ว่าคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นเนี่ยจะต้องตีความให้หมายถึงศาลต่างประเทศด้วยควรจะต้องอธิบายและต้องหักเรื่องนี้แต่ว่าอย่างน้อยควรจะต้องพูดถึงเรื่องอำนาจอธิปไตยด้วยอ่ะมันถึงจะเรียกว่าจะทำให้มันเป็นเรื่องที่ศาลนู่นต้องหาเหตุผลมาหักล้างไอ้ตัวคำร้องได้มากขึ้นหรือหนักแน่นขึ้นถ้าจะหักล้างถ้าหักล้างไม่ได้เนี่ยนะครับคนอ่านคำร้องก็จะรู้ว่าอ้าวศาลนู่นหนักเหตุผลไม่หนักแน่นพอนะครับทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามันก็เป็นการตัดแนวปี54อีกก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นปี63นะครับ
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นปี63เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เอาเข้าจริงเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็มีปัญหาในแง่ของการให้เหตุผลอยู่นิดนึงนะคือเรื่องที่เกิดขึ้นปี63เนี่ยมันเป็นกรณีที่ทหารท่านหนึ่งนะครับเป็นยศพลตรีนะครับยศพลตรีเนี่ยนะครับถูกจับที่ฮ่องกงนะฮะถูกจับที่ฮ่องกงนะครับยศพลตรีนั้นเนี่ยนะครับถูกจับที่ฮ่องกงนะครับว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของการขายยาเสพติดนะครับแล้วต่อมาเนี่ยถูกลงโทษที่อเมริกานะครับถูกลงโทษที่สหรัฐอเมริกาไอ้เคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ความประหลาดของเรื่องนี้คืออย่างนี้นะฮะนายทหารท่านนี้เนี่ยนะครับถูกจับนะครับในปี2ถูกจับเรื่องคดีเนี่ยนะครับในปี237นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกลงโทษที่อเมริกานะครับในปี240นะถูกตัดสินลงโทษจำคุกเนี่ย365เดือนก็คำนวณแล้วก็ประมาณ30ปีได้ใช่ไหมฮะใช่ไหม365เดือนเนี่ยนะฮะประมาณนั้นใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับถูกจับนะครับเดี๋ยวผมดูนะว่าถูกจับเรื่องอะไรนะครับเนี่ยถูกกล่าวหาก่อนถูกกล่าวหาจำหน่ายมีเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายและนำเฮโรอีนเข้าสหรัฐอเมริกานะครับต่อมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยพิพากษาวันที่30พฤษภาคมให้จำคุกนะครับพลตรีถอถุงเนี่ยนะครับ เป็นเวลา365เดือนนะครับในความผิดฐานละเมิดกฎหมายในสารควบคุมดังกล่าวนะครับแล้วก็รับการปล่อยตัวในปี58ติดคุกตั้งแต่ปีน่าจะตั้งแต่37เรื่อยมานะครับถึงปี58ก็อาจจะไม่ครบถึง30ปีดีอาจจะมีการลดโทษหรือมีอะไรมานะปี58นี่ปล่อยตัวพอปล่อยตัวเนี่ยพลตรีท่านนี้ก็จะมาขอรับบำเหน็จบำนาญประเด็นนี่คือว่าตอนที่มีการถูกจับเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยสั่งเรียกว่าพักราชการแล้วก็สั่งราชการแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะถ้าเกิดผมดูจากตัวนี้นะเลื่อยมานะครับจนกระทั่งติดคุกไปนะครับแล้วพ้นคุกมาในปี58นะครับพอปี58ก็เลยจะมาขอเนี่ยนะครับจะมาขอรับเรียกว่าบำเหน็จบำนาญนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ถูกสั่งให้ออกไล่ออกราชการอะไรเพราะถูกสั่งพักราชการเฉยๆซึ่งเราคิดดูแล้วประหลาดมากเลยนะถูกสั่งพักราชการตั้งแต่ปี37นะฮะมาจนถึงปี58เนี่ย48 58หรือ20กว่าปีนะฮะพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยมีการหารือมาว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นกรณีที่บัดเนี้ยมีคำพิพากษาศาลเทศเนี่ยเป็นกรณีคดีถึงที่สุดแล้วหรือยังนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีคดีถึงที่สุดเนี่ยสามารถนำมาใช้บังคับดำเนินการตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าในการสั่งให้ราชการพักราชการได้ไหมนะฮะซึ่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาก็จะเปิดช่องเอาไว้ว่ากรณีที่มีการสั่งพักราชการเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับกรณีที่มีการสั่งพักราชการเนี่ยนะครับถ้าให้พักตลอดเวลาที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือตลอดเวลาที่สอบสวนถ้าคดีถึงสุดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้สั่งพักราชการได้กระทำความผิดให้ผู้ชาที่สั่งพักราชการปฏิบัติอันนี้นะถ้าสั่งให้ออกจากโดยมีประวัติบำเหน็จบำนาญก็สั่งให้ออกแต่วันสั่งพักราชการถ้าออกโดยมีบำเหน็จบำนาญก็สั่งให้ตั้งแต่วันออกคำสั่งมันก็เลยมีปัญหาว่าเนี้ยเขาจะสามารถสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่วันสั่งพักราชการคือในปี37ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องให้ประวัติบำเหน็จบำนาญมันก็เลยมีปัญหาเนี่ยคำว่าคดีถึงที่สุดเนี่ยแหละว่าอันนี้ไอ้คำว่าคดีถึงที่สุดเนี่ยหมายถึงคดีของไทยเท่านั้นนะฮะเฉพาะของศาลไทยหรือของต่างประเทศนะฮะคณะกรรมการนี้ก็ตอบไปนะบอกไอ้คำว่าคดีถึงที่สุดเนี่ยท่านก็ไปดูอนุสัญญงสัญญาความเกี่ยวพันระหว่างไทยกับอเมริกานะครับแล้วก็บอกว่านะครับการตีความคดีถึงที่สุดเนี่ยนะครับเขามีความเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อหาหรือเรื่องดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเรื่องวินัยทหารนะฮะการพิจารณาความเห็นให้ความกรณีเป็นกรณีการใช้ผลคำพิพากษาศาลต่างประเทศมารับฟังเป็นพยานหลักฐานในฐานะข้อเท็จจริงในการดำเนินการทางวินัยกับราชการทหารซึ่งเป็นการรับฟังคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในฐานะข้อเท็จจริงมิใช่การรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาใช้บังคับโทษในประเทศไทยดังนั้นข้อความว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วตามข้อ7วรรค2ตรงนี้นะครับจึงรวมถึงคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอเมริกาด้วยนะฮะผลก็คือลายผลก็คือว่าเมื่อเป็นแบบนี้ก็สามารถสั่งให้ออกจากราชการได้ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี37นะซึ่งโดยผลมันก็โอเคถามว่าผลเนี่ยมันถูกไหมนะฮะ
ผมคิดว่าผลเนี่ยมันก็ถูกอะนะก็คือถ้าคุณไปติดคุกมา20กว่าปีเนี่ยแล้วคุณจะมาขอรับบำเหน็จบำนาญก็ตลกอยู่เพราะคุณไม่ได้ทำงานนึงไปติดคุกอยู่ถูกไหมฮะเนี่ยถ้าผมฟังข้อจริงเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ปัญหาที่ผมสงสัยเรื่องนี้นะฮะคือที่ผมสงสัยเนี่ยอันนึงเนี่ยนอกประเด็นนิดนึงก็คือว่าผมสงสัยว่าตอนที่ถูกตัดสินแล้วในปี40จำคุกแล้วแล้วติดคุกมาตั้งแต่ปี40เรื่อยมาถึง58เนี่ยทำไมถึงไม่มีการเมินการอะไรทำไมปล่อยให้คำสั่งพระราชการเนี่ยคาอยู่เป็นเวลา10ปีเป็นไปได้ยังไงถูกไหมครับครับความจริงเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการนะครับแล้วก็ให้ออกราชการได้มันมีระเบียบอันนึงเนี่ยผมก็ไปค้นระเบียบกระทรวงกลาโหมมานะครับเนี่ยอุตส่าห์ไปค้นมาเนี่ยนะฮะระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าได้ผู้ไม่สมควรอยู่ทหารและบรรดาศักดิ์เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันมีอันนึงที่ให้ออกได้เลยนะก็คือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนที่คณะกรรมการเขาตีความอันนี้เขาตีความว่าคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยรวมถึงศาลต่างหมายถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นการใช้ผลการพิพากษาศาลให้มารับฟังเป็นพยานฐานที่เป็นข้อเท็จจริงในการดำเนินการทางวินัยการราชการทหารผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรข้อเท็จจริงก็คือว่าพลตรีถอถุงท่านนี้นะครับถูกลงโทษและถูกจำคุกที่อเมริกาถูกไหมฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงตามคำพิพากษานะฮะถ้ารับมาเป็นข้อเท็จจริงในความเห็นผมก็คือว่ารับอันนี้มาเป็นข้อเท็จจริงว่าคุณเนี่ยกระทำความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดต้องโทษนะจะเป็นคนนำเข้าหรือก็ตามนะฮะแล้วโทษเนี่ยนะครับตอนก็เป็นโทษซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าได้รับมาแล้วใช่ไหมฮะถูกลงโทษก็คือผิดจริงอะตามนั้นถ้ารับเป็นข้อจริงแล้วว่ารับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน่าจะเป็นข้อจริงในการมาเป็นฐานในการดำเนินการใช่ไหมฮะเพื่อเอาออกราชการถอดยศอะไรไปคุณจะบอกว่าโอเคคุณจะถือว่านี้เข้าข่ายเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงไหมถ้าเกิดว่านำเข้ามีปัญหาเนี่ยนำเข้าเฮโรอีนอะไรประมาณนี้ซึ่งมันน่าจะเข้าได้อะแล้วก็ออกไปตอนนั้นอย่างนี้คือรับมาเป็นข้อเท็จจริงผมไม่มีปัญหาเลยรับเป็นข้อจริงแต่การที่บอกว่าตีความกับว่าคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงคำว่าคดีถึงที่สุดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับหมายถึงเป็นกรณีที่ฟังเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าไม่สนิทใจหรอกไอ้คำว่าคดีถึงที่สุดแล้วมันเป็นถ้อยคำในกฎหมายครับถ้าเกิดคณะกรรมการตีแบบนี้เนี่ยแปลว่าคดีถึงสุดในอเมริกาเนี่ยก็คืออยู่ในความหมายคดีถึงสุดแล้วตามระเบียบกระทรวงกลาโหมด้วยอันนี้มันเป็นการให้ความหมายข้อกฎหมายคำว่าคดีถึงสุดในระเบียบกระทรวงกลาโหมครับไม่ใช่รับเป็นข้อเท็จจริงผมได้เห็นแบบนั้นรับเป็นข้อจริงของผมก็คือรับว่าได้มีการทำผิดต่างประเทศจริงถูกไหมแล้วส่วนคุณรับเข้ามาในพอเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรในกฎหมายไทยคุณว่าต่อไปยกตัวอย่างเช่นข้าราชการไปทำความผิดในต่างประเทศอ่ะถูกตัดสินลงโทษต่างๆอย่างนี้ถูกไหมก็รับอันนี้มันเป็นข้อจริงว่าคุณเนี่ยเคยไปทำอะไรอย่างนั้นให้ถูกลงโทษมาอันนี้มาดูซิว่าเฮ้ยกรณีที่คุณไปทำมาเนี่ยมันถือว่าคุณเข้าข่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงไหมไล่ออกราชการได้ไหมอย่างนั้นน่ะใช่อย่างนั้นน่ะใช่อย่างนั้นได้รับเข้ามาถูกเป็นข้อที่จริงที่ตั้งเป็นฐานในการดำเนินการทางวินัยเนี่ยอันนี้ถูกเลยนะเป็นใช้ผลมาแล้วฟังพยานฐานเนี่ยนะข้อจริงในการดำเนินการทางวินัยอันนี้ธรรมกรรมการเขียนตรงนี้ถูกนะแต่ตอนปรับอ่ะพอปรับบอกว่าดังนั้นข้อความว่าเมื่อคดีถึงสุดแล้วตามข้อ7วรรค2เนี่ยจึงรวมถึงคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอเมริกาด้วยเนี่ยผมว่านี่มันไม่แมทน่ะในแง่ของการรับประทางเหตุผลน่ะก็ผมแปลกใจมากเลยว่าตอนนี้หลายคนนี่เป็นนักกฎหมายพูดถึงว่าการรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศเนี่ยรับอันที่เป็นข้อเท็จจริงได้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าคำพิพากษาถึงที่สุดตามไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ย60เนี่ยนะครับตรงนี้อันนี้เอามาใช้ได้ไอ้เนี่ยมันกลายเป็นข้อกฎหมายสิครับมันกลายเป็นการให้ความหมายตัวบทเลยสิครับอันนี้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงดิใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าเป็นข้อเท็จจริงก็ไม่เป็นไรนะก็เถียงกันได้แหละแต่ว่าผมอ่านแล้วผมสงสัยว่ามีคนอ้างแบบนี้เหมือนกันว่าเนี่ยทำไมศาลนูนเนี่ยไม่เอาตามแนวกฤษฎีกาปี63ล่ะแล้วก็เนี่ยรับมาเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ข้อจริงถ้ารับเป็นข้อจริงคือคุณธรรมนัสกระทำความผิดฐานนี้แล้วมันไปเข้าเรื่องอื่นยังไงในเรื่องอื่นที่เป็นคุณสมบัติของการลงหลักแล้วเลือกตั้งผมว่านั้นได้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยผมไม่ได้ปฏิเสธต่างประเทศนะรับมันเป็นแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดรับก็มาตรงๆเลยเนี่ยมันเป็นรับแบบนั้นเนี่ยนะครับตามความเห็นที่ศาลฎีกาปี63เนี่ยผมเห็นว่าเป็นการรับเข้ามาเพื่อช
ให้ความหมายของถ้อยคำในระบบกฎหมายไทยแล้วคุณหมายถึงของศาลต่างประเทศด้วยซึ่งคุณจะไปเผชิญกับปัญหาที่เลขากฤษฎีกาในปี25เนี่ยให้เหตุผลเอาไว้งั้นมันจะกระทบกระเทือนถึงอื่นๆด้วยเดี๋ยวผมจะพูดตอบด้วยในประเด็นนี้นะครับไม่ทราบว่าถึงตรงนี้คุณกฤษดาคุณกฤษดาพอจะตามทันไหมฮะผมอยากจะเอาให้มันเคลียร์เพราะว่าเป็นข้อกฎหมายที่มันยุ่งอยู่หมายความว่าให้คำว่าให้ความหมายของอาจารย์หมายถึงการตีความแบบขยายความหรอครับมันอันเดียวกันหรือเปล่าคืออันนี้คือใช่คือคล้ายๆกับว่าไอ้กรณีเนี้ยคือคล้ายกับว่าเขาบอกว่ารับมาเป็นข้อเท็จจริงถูกไหมฮะในการเดินการทางวินัยความเห็นมุมคือรับว่าบุคคลคนนี้เคยกระทำความผิดในอเมริกาในฐานใดฐานหนึ่งเมื่อทำอยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการผิดนะการกระทำแบบนั้นเนี่ยมันจะมาเข้าเป็นฐานนะครับในกฎหมายไทยแบบไหนเช่นอันนี้ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยอย่างร้ายแรงไหมที่ถูกลงโทษแบบนั้นน่ะเอามาเป็นฐานในการที่จะมาดำเนินการต่อไปแล้วก็ไปลงในความผิดฐานนั้นๆแต่ไม่ใช่บอกว่าเมื่อคดีถึงที่สุดที่อเมริกาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเป็นคดีถึงที่สุดในบ้านเราด้วยแล้วก็ใช้ไปเลยในความหมายนั้นเลยโอเคในเซนส์นั้นน่ะผมว่ามันไม่ใช่คืออันนี้คือผมเห็นว่าที่เขาวางหลักเนี่ยเขาวางหลักถูกแต่ตอนนี้เขาปรับไอ้คำว่าคดีถึงสุดแล้วเนี่ยรวมถึงคดีถึงสุดตามอันนี้ผมว่าอ่านแล้วสะดุดคือผมไม่รู้ว่าใครอ่านแล้วสะดุดแบบผมป่ะคือผมอ่านแล้วผมสะดุดนะเนี่ยไอ้ในข้อความในนี้ที่บอกว่าจึงมีความเห็นว่าข้อหารือนี้ไม่ใช่ข้อหารือเกี่ยวกับการเมืองคดีอาญาแต่เป็นข้อหารือเรื่องวินัยทหารและการพิจารณาให้ความเห็นในกรณีนี้เป็นกรณีที่ใช้ผลของคำพิพากษาศาลประเทศมารับฟังเป็นพยานหลักฐานในฐานะข้อเท็จจริงในการเดินการทางวินัยกับราชการทหารคือไอ้ตรงนี้ถูกเลยผมว่าโอเคเลยผมเห็นด้วยเลยซึ่งเป็นการรับฟังคำพิพากษาศาลประเทศเนี่ยที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การรับคำพิพากษาของศาลประเทศมาบังคับโทษในประเทศไทยอันนี้ถูกเลยแต่พอตอนสรุปอ่ะดังนั้นเนี่ยข้อความว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วตามข้อ7วรรค2จึงรวมถึงคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาอเมริกาผมว่านี้ไม่ใช่อ่ะผมว่าไอ้ส่วนต้นที่ให้ผลมากับส่วนท้ายที่สรุปอ่ะมันลอจิกมันไม่ไปด้วยกันน่ะในความเห็นผมอ่ะเนี่ยสรุปแบบนี้ผมอาจจะเข้าใจเลยผิดก็ได้นะแต่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็ตั้งเป็นประเด็นมาถูกไหมฮะแต่ว่าผมว่าอันนี้มันคือการให้ความหมายถ้อยคำทางกฎหมายของไทยโดยผลมันก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องรับฟังพยานหลักฐานเลยครับโดยผลมันก็คือว่าเมื่อคุณถูกตัดสินคดีในอเมริกาแล้วถึงแล้วเนี่ยก็เท่ากับคดีถึงสุดในบ้านเราด้วยอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นเรื่องรับฟังแล้วจริงคือเป็นข้อเท็จจริงที่เอามาใช้เป็นฐานในการดำเนินการทางวินัยอันนี้ใช่พอยต์มันคือตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนโอเคนะครับเราเคลียร์นะเก็ตแล้วครับโอเคสถานะมันเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้เราก็มาดูนะครับในคดีของคุณธรรมนัสเนี่ยนะเราก็คงรู้กันทุกคนว่าเนื่องจากมันมีไอความเห็นต่างอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเลือกให้ความหมายของคำพิพากษาศาลถึงที่สุดเนี่ยนะครับว่านะครับในผลเนี่ยนะฮะก็อ้างว่าอันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยศาลใช้อันนี้นะเนี่ยศาลว่าเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา1บัญญัติว่าอำนาจของปวงชนชาวไทยปุ๊บบทบัญญัติอันนี้อำนาจอธิปไตยอันนี้ก็ว่าไปนะฮะแล้วก็พูดถึงหลักการปกครองเนี่ยมีอำนาจที่ไรสมบูรณ์เนี่ยไม่ถูกแทรกแซงโน่นนี่นะฮะก็ว่าไปแล้วก็พูดถึงหลักตามหลักที่ประธานรัฐธรรมนูญในคำพิพากษาศาลนั้นก็มีผลในแดนของรัฐนั้นซึ่งความจริงอันนี้ก็ตรงกับที่คณะกรรมการปี63วางหลักเอาไว้นะเขาใช้ว่าโดยหลักนะฮะเนี่ยโดยหลักแล้วคำพิพากษาของรัฐใดจะมีผลเฉพาะในเขตที่แต่งรัฐนั้นเว้นแต่มีกฎหมายในความทรงจำประเทศคือหลักในเห็นตรงกันแต่ว่าปี63เนี่ยเขามาปรับบทอันนี้ผมว่ามันประหลาดผมว่าเนี้ยคือความเห็นกฤษฎีกาบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความเห็นเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างเฉพาะกรณีไปอ่ะกรณีนี้ปัญหาก็คือว่าพรรคราชการมายาวนานเป็น10ปีเลยอ่ะมันประหลาดอยู่อ่ะเรื่องนี้ผมอ่านแล้วผมว่ามันต้องมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกอ่ะไอ้ข้างหลังอันนี้นะครับแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะอ่านแล้วก็แปลกๆอยู่แต่ว่าในข้อกฎหมายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ารับแล้วมันไม่แมทกันนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้โอเคศาลรัฐธรรมนูญไทยในคดีของคุณธรรมนัสก็เนี่ยนะครับก็ว่าไปนะฮะพูดถึงว่าการยอมรับเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทำสัญญารับรองบังคับตามคำพิพากษาตามหลักต่างตอบแทนนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะแล้วสุดท้ายก็เลยออกมาว่าคำว่าเคยต้องคำพิพากษาในที่สุดเนี่ยนะครับถ้าใ
ว่ารวมถึงคำพิพากษาศาลประเทศด้วยก็จะมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่มาตรา98วงเล็บ10ระบุจริงๆถ้าเป็นผมเป็นตุลาการผมให้ผลอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าอันนี้ท่านให้ว่าอย่างนี้นะฮะตามกฎหมายอื่น98วงเล็บ10ระบุบางฉบับบัญญัติฐานโน่นนี่เอาไว้นะครับเป็นแบบโอเคก็ว่าไปแม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์คือรัฐออสเตรเลียก่อนสมัครรับเลือกตั้งอันนี้ศาลรับข้อเท็จจริงนี้เป็นยุตินะแต่ไม่ได้บอกว่าฐานไหนนะฮะแต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยผู้ร้องจึงมีสิทธิ์ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ98วงเล็บ10นะครับก็จบนะเมื่อประเด็นนี้ตัดสินแบบนี้ประเด็นนึงก็มันก็ต้องออกแบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือการให้ความหมายนะครับรัฐธรรมนูญของตัวศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้มีข้อโต้แย้งอะไรบ้างของที่ศาลนูญวินิจฉัยที่รวบรวมมาได้นะผมว่าข้อโต้แย้งเนี่ยนะครับที่เท่าที่ผมได้ยินได้ฟังในทางสังคมนะที่เขาโต้แย้งเนี่ยนะครับอันแรกเขาอ้างเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกันว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญ98วงเล็บ10เนี่ยนะครับเขามีเจตนารมณ์เนี่ยบางคนก็บอกว่าเจตนารมณ์ไม่ต้องการให้คนอะไรนะมีมนต์กินมัวหมองคนไม่สุดคนไม่ดีอะไรเนี่ยเข้าสู่การเมืองโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยถึงตัดสินตัดชีวิตนี่อ้างแบบนี้นะครับเรารวบรวมดูก่อนนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งเจตนารมณ์นี้ก็บางส่วนก็อาจจะเป็นผมคิดว่ามันพันกับตัวคุณธรรมนัสด้วยนะบุคลิกลักษณะนะครับการชี้แจงในสภาของคุณธรรมนัสอะไรต่างๆเนี้ยนะครับมันก็อาจจะเกี่ยวอะทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะให้เป็นรัฐมนตรีต่อไปไหมหรือยังไงใช่ไหมเป็นแบบนี้แต่ว่าอะไรโอเคอันแรกเนี่ยอ้างเจตนารมณ์นะครับเป็นแบบนี้อีกอันนึงเนี่ยก็มีคนบอกว่าอันนี้การที่ศาลนูนตีความเรื่องอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นการตีความเหมือนกับมีลักษณะเป็นชาตินิยมอะมันไม่รับกับไอ้ globalization นะหรือแบบอันนี้ผมพูดเองนะหมายถึงว่าโอเคความเป็น international อะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยมันเป็นความผิดสากลน่ะซึ่งทุกคนจะร่วมต้องการปราบปรามเพราะนั้นการตีความไม่ควรจะพลิกไปตามถ้อยคำแบบนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้นะครับบางท่านก็อ้างว่าถ้าศาลนูนให้ความหมายแบบนี้ก็จะเกิดความลักลั่นกันเหตุผลนี้คล้ายกับเหตุผลในปี25ของกรรมการกฤษฎีกาในปี25เนี่ยกรรมการร่างกฎหมายนะฮะปี25เนี่ยที่บอกว่ามันลักลั่นก็คือว่าต้องอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำผิดในต่างประเทศนะไม่ต้องห้ามนะแต่ถ้าใดในประเทศไทยโดนห้ามประมาณนี้มันก็ลักลั่นกันใช่ไหมฮะนี่เป็นเหตุผลส่วนอันสุดท้ายก็คือแบบเมื่อกี้นี้คืออ้างว่าอันเนี้ยรับเป็นข้อเท็จจริงได้นะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมพยายามรวบรวมอ้อมีบางท่านอ้างอันนี้ด้วยครับอ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา10นะฮะบางท่านเนี่ยอ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา10ครับอ้างแบบนี้นะฮะอ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา10ว่ามาตรา10เนี่ยนะครับเนี่ยมาตรา10เนี่ยเป็นเหตุเป็นอะไรเป็นเครื่องสันนิษฐานเลยว่าจริงๆเรายอมรับคำพิพากษาศาลของต่างประเทศนี่ที่บอกว่าผู้ใดกระทำการนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามมาตราต่างๆที่ระบุไว้ในมาตรา7วงเล็บ2และ3มาตรา8และมาตรา9ห้ามมีลงโทษผู้ใดนอกราชอาณาจักรเพราะการกระทำนั้นอีกถ้า1ได้มีคำพิพากษาศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้นหรือ2ถ้าศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้วนะฮะถ้าผู้ต้องคำพิพากษารับโทษสำหรับการทำนั้นตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศมาแล้วแต่ยังไม่พ้นโทษศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ทั้งนี้โดยคำหนึ่งโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้วบางท่านเนี่ยอ้างมาตรา10บอกว่าเห็นไหมล่ะเนี่ยดูที่มาตรา10ประมวลกฎหมายอาญาก็จะเห็นแล้วนี่ว่ากฎหมายไทยเนี่ยยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศทำไมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ได้ดูมาตรา10นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในเป็นเครื่องช่วยในการตีความบทบัญญัตินะครับในมาตรา98วงเล็บ10ของรัฐธรรมนูญล่ะโอเคอันนี้คุณกฤษดาตามทันอยู่ใช่ไหมทันครับทันเห็นลอจิกอันนี้ผมพยายามจะรวบรวมเอาข้อแย้งนะที่แย้งต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดความเห็นผมว่าผมเห็นยังไงนะครับคิมีจะเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้ผมรู้ผมว่าครบไหมฝ่ายที่เขาแย้งที่ออกเป็นvoiceออกมาในสังคมได้อยู่อาจารย์ว่าต่อเลยครับคือจริงๆในบรรดาคนที่มีการโต้แย้งคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีท่านหนึ่งนะจริง
เขียนบทความวางหลักเรื่องการตีความไว้ดีมากเลยนะครับวันนี้ท่านเอ่ยนามก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยงามชื่นสุวรรณผมก็เห็นบทความของท่านอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าผลของการตีความเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่ผมตีความแต่การวางหลักต่างๆเนี่ยวางไว้ดีนะคืออย่างน้อยก็เป็นความพยายามให้เหตุผลแบบที่ไม่ค่อยอิโมชันน่ะก็คือพยายามวางหลักเรื่องการตีความมาซึ่งผมว่าอันนี้ดีนะก็คือพยายามวางว่าเคหลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมายต้องตีอะไรยังไงมาแล้วก็มาถึงตัวสรุปนะฮะเรียกว่าไม่อิโมชันเพียงแต่ว่าผลของการตีความของท่านเนี่ยในคดีนี้ต่างจากผมนิดหน่อยนะความจริงท่านอ้างเรื่องคดีเนวินด้วยนะคดีเนวินคือคดีขออนุญาตเอ่ยนามนะคุณเนวินชิดชอบคือมันเคยมีเคสเกิดขึ้นเคสคุณเนวินชิดชอบอยู่เมื่อสัก243มั้งแถวๆนั้นน่ะ42 43แถวนั้นแหละนะไม่นานนั้นหรอกนะที่เป็นต้องตีความว่าคำพิพากษาต้องคำพิพากษาจำคุกว่าหมายถึงว่าต้องติดคุกจริงไหมคำพิพากษาถึงที่สุดไหมนะฮะอย่างเคสคุณเนวินเนี่ยผมมีความเห็นว่าไม่ต้องติดคุกจริงก็ได้คำพิพากษาว่าต้องถึงที่สุดก็ได้นะฮะแต่อันนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยยากเพราะว่าไอตัวบทนะครับเวลาอ่านเนี่ยมันมีตัวบทมาตราอื่นที่ทำให้เราอ่านแล้วเราเทียบได้มันระบบเนี่ยมันรับกันว่าโอเคเขียนกรณีรัฐมนตรีอย่างนึงกรณีของส.ส.อย่างนึงเขียนต่างกันโน่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องศาลต่างประเทศมันถึงศาลไทยนะครับอันนั้นก็โอเคแต่ว่าเคสของคุณธรรมนัสเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างจากกรณีของคุณเนวินชิดชอบนะครับในช่วงมันปี4243อยู่นะครับแล้วก็การตีความการให้ความหมายคำพิพากษาเนี้ยผมคิดว่ามันมีผลค่อนข้างไพศาลอยู่ค่อนข้างกว้างอยู่เพราะเที่ยวนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับคือเดิมทีเนี่ยความเห็นที่เถียงกันเนี่ยเป็นความเห็นของกฤษฎีกาใช่ไหมฮะซึ่งก็มีความเห็นเฉพาะเรื่องเฉพาะราวไปแต่ว่ากรณีของศาลนูนเนี่ยเวลาให้ความหมายนี้ปังเนี่ยนะครับมันจะมีผลโดยปริยายนะครับในการไปให้ความหมายแล้วมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำหรือความหมายตัวรัฐนูนไปด้วยนะครับแล้วมันผูกพันองค์กรและทุกองค์กรด้วยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานอะต่อไปในอื่นๆด้วยเว้นแต่มันจะมาตัดคราวหน้าแต่พอเกิดตีความแบบนี้เนี่ยนะครับลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีผลว่าไอ้คำว่าคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยถ้ารวมต่างประเทศด้วยมันจะหมายถึงกฎหมายโน้นกฎหมายนี้กฎหมายนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเคสคุณธรรมนัสแต่มันเป็นเรื่องของตัวซิสเต็มนะฮะหรือตัวระบบของการใช้กฎหมายของบ้านเราด้วยนะครับโอเคคราวนี้ผมมีความเห็นว่ายังไงเรื่องนี้นะครับความจริงก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็จะต้องให้ความเห็นซึ่งอาจจะต่างจากหลายท่านแต่ก็ต้องถือว่าแลกเปลี่ยนกันละกันนะนี่ก็เป็นความเห็นผมซึ่งมันไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะฮะจริงๆผมอยู่เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องออกมาพูดส่วนกระแสให้มีคนมาด่าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็คือบังเอิญไอ้ที่พูดเนี่ยเพราะว่ามันมีวันนึงผมสอนหนังสือกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็พูดในคลาสนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้ามีคนออกมาให้ความเห็นแบบทางผมบ้างผมก็คงไม่พูดอะไรแต่ไม่มีนะฮะก็เลยคิดว่าก็พูดความเห็นผมไว้หน่อยก็ดีอย่างน้อยบันทึกเอาไว้นะครับว่าผมมีความเห็นแบบนี้นะฮะในแง่ของการตีความเนี่ยนะครับไอ้98วงเล็บ10เดี๋ยวลองดูเรื่องการตีความนะฮะเอาตัวบทก่อนนะปกติเวลาเราตีความกฎหมายเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่ตัวบทก่อนนะฮะคืออันนี้เป็นของสำคัญเวลาที่ผมสอนหนังสือผมบอกว่าตัวบทเนี่ยเป็น starting point นะครับเป็นปฐมบทของการตีความคุณต้องอ่านตัวบทก่อนนะครับว่าตัวบทนั้นเขียนเอาไว้ว่ายังไงนะครับผมอยากให้ลองอ่านดูนะครับที่เราเถียงกันคือคำว่าคำพิพากษาถึงที่สุดตรงนี้นะครับว่าเป็นอะไรหรือของต่างประเทศทีนี้ประเด็นที่ผมอยากรู้จริงๆนอกจากคำพิพากษาถึงสุดแล้วเนี่ยมันมีถ้อยคำอื่นที่เราควรสนใจเช่นกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การของรัฐนะกฎหมายเนี่ยนะฮะดูคำนี้นะฮะกฎหมายในความผิดถึงพนักงานองค์การหรือความผิดเนี่ยต่อแหน่งราชการเนี่ยแต่เอาคำว่ากฎหมายก็ได้นะฮะเนี่ยนะกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินแทนช่อกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดอันนี้กฎหมายด้วยการพนันความผิดอันนี้หรือกฎหมายด้วยป้องกันและปราบปรามถ้าคุณกฤษดาดูอ่านว่ากฎหมายคุณกฤษดาก็ไอ้คำว่ากฎหมายตรงเนี้ยมันหมายถึงกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศไทยครับโอ้พูดฟันธงเลยเหรอครับเอาเร็วขนาดนั้นเลยฮะมันไอ้คำว่ากฎหมายตรงนี้มันหมายถึงหรือความผิดต่างๆอันนี้มันหมายถึงความผิดตามกฎหมายไทยหรือความผิดในกฎหมายต่างประเทศลองดูดีๆนะครับก็ต้องกฎหมายไทยไม่ใช่เหรอครับเพราะมันไม่ได้บอกมันก็อันคือนี้เพียงคนถามคืออย่างอันนี้คือเวลาเราลูกพูดเรื่องการตีความมาต้องตั้งคำถามแบบนี้แหละนะคืออย่างน้อยโอเคผมเช็คความเข้าใจผมด้วยนะฮะผมเองอ่านเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ความผิดพวกนี้นะครับแล้วกฎหมายพวกนี้
คือกฎหมายไทยนะครับคือกฎหมายไทยคืออย่างน้อยโอเคคำพิพากษาอันนี้เราไม่รู้ว่าหมายถึงอันไหนแต่ต้องกฎหมายเหล่านี้ดูแล้วคนเขียนเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงกฎหมายต่างประเทศเลยเอาจริงๆก็คือถ้าเราอ่านมาตราไอ้98เล็บ10ทั้งมาตราเนี่ยคุณจะไม่เห็นเซนส์ของการนึกถึงที่เป็นต่างประเทศเลยนะครับในการเขียนผมฟันธงไม่คิดหรอกครับเพราะถ้าเขาคิดของต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เขียนแบบนี้ครับอย่างน้อยฐานไม่เขียนแบบนี้องค์ประกอบส่วนที่2จะต้องไม่เขียนแบบนี้ฮะต้องเขียนอย่างอื่นเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ไอ้คำว่ากฎหมายตรงนี้น่าจะหมายถึงน่าจะโอเคเรายังฟันธงไม่ได้เวลาที่เราอ่านถ้อยคำเราอาจจะบอกว่าโอเคให้ความหมายน่าจะหมายถึงแบบไหนในทางนิติวิธีเขาเรียกว่ามันเป็นตัวเลือกอ่ะคุณจะเลือกแบบไหนถูกไหมฮะอย่างคำพิพากษาคำว่าคำพิพากษาที่สุดเนี่ยคุณจะถือว่าเป็นตัวเลือกที่มันฟันธงเป๊ะลงไปเลยไหมของไทยหรือของต่างประเทศมันอาจจะยังไม่ชัดโดยตัวของมันเองมันจะต้องอ่านถ้อยคำเดี๋ยวต้องไปดูอื่นมาเป็นเครื่องช่วยกันในการค้นหาความหมายใช่ไหมว่าหมายความว่าไงแต่เราพอที่จะเห็นเมื่อเราอ่านเซนส์เราก็จะบอกว่าอันนี้หมายถึงกฎหมายไทยไม่ได้หมายถึงกฎหมายต่างประเทศนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือตัวบททีนี้แน่นอนในการตีความตัวถ้อยคำในกฎหมายเนี่ยเราก็คำหนึ่งตัวถ้อยคำประกอบกับเจตนารมณ์ถูกไหมฮะแน่นอนมักมีคนอ้างเจตนารมณ์คำถามคือแล้วเจตนารมณ์อยู่ที่ไหนอะไรคือเวลาอ้างเจตนารมณ์มันคือตรงไหนครับก็คือเจตนารมณ์เจตนารมณ์มันจะปรากฏให้เราเห็นได้ยังไงมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้สองลักษณะแหละก็คือเกิดขึ้นจากตัวบทนั่นเองนะมันเป็นที่เป็นพอวิสัยคือเราเห็นได้จากการอ่านว่าเคถ้าเขียนแบบนี้ก็อาจจะมุ่งหมายแบบนี้กับอีกอันนึงคือไปดูที่ตัวคนเขียนถูกไหมฮะซึ่งตัวคนเขียนได้เขียนว่ายังไงซึ่งผมเข้าใจว่ามาตรานี้เขาไม่ได้ไปเขียนไปถึงต่างประเทศดูจากตัวบทก็ไม่ถึงเพราะในเวลาเราอ้างเจตนารมณ์อาจจะอ้างยากทีนี้ก็มีบางท่านอ้างแบบนี้ฮะบางท่านนี่เลยครับไปอ้างเจตนารมณ์โน่นเอาคำปรารภมาอ้างครับนี่เอาแบบนี้มาอ้างนี่คุณธรรมจริยธรรมมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับอ้างแบบนี้เนี่ยวางกลไกป้องกันตรวจสอบขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อไม่มีผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองใช้อำนาจตามอำเภอใจอันนี้มีบางคนอ้างว่านี่คือเจตนารมณ์โหนี่มันกว้างเป็นมหาสมุทรนะครับถ้าคุณอ้างแบบเนี้ยนะครับเจตนารมณ์เนี่ยนะครับถ้าอ้างอย่างนี้ทำไมไม่เขียนไปเลยไม่เขียนลงไปเป็นตัวบทให้มันชัดๆไม่เขียนตัวบทไปเขียนตัวบทแบบนี้ทำไมเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับเวลาคุณอ้างอันนี้อาจจะยากนิดหน่อยนะคือโอเคอาจจะพอมองได้เหมือนกันแหละว่าเขาต้องการคนมีคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมานะครับแต่ว่าเมื่ออ่านประกอบกับมาตราสิบแล้วเนี่ยมันยังแอบสแตรกอยู่บ้างยังเป็นนามธรรมอยู่มากนะครับเพราะนั้น เวลาอ้างเจตนารมณ์เนี่ยบางทีต้องระวังเพราะว่าคือไม่ใช่อ้างไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเวลาอ้างเนี่ยนะครับไอ้เจตนารมณ์มันต้องไปดูในชั้นยกร่างว่าผู้ยกร่างเนี่ยเขาเขียนเขามุ่งหมายยังไงอะไรคือความประสงค์อะไรของเขาเนี่ยต้องไปดูตรงนั้นนะครับตัวคำปารภอาจจะบอกได้นิดหน่อยแต่ว่าคำปารภรุ่นปี60เนี่ยถูกเขียนขึ้นเนี่ยนะครับมีการแก้ด้วยนะฮะมีการปรับแก้คำปารภด้วยเนี่ยนะครับเปิดหลังประชามติเนี่ยคือตอนที่มีการเขียนคำปารภอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าคำปารภรุ่นปี60เนี่ยมันเขียนในบริบทของการต่อสู้กันทางการเมืองครับตั้งแต่ปี48 49เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไอ้ความขัดแย้งที่มันดำรงอยู่ในระบบกฎหมายไทยเนี่ยในระบบการเมืองการปกครองไทยมันยังไม่จบนะฮะแม้มันจะเริ่มเปลี่ยนเจเนอเรชันมาก็ตามแต่มันดำรงอยู่ต่อเอาเป็นหลักเป็นฐานนะครับให้ถึงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้นะในความเห็นผมนะครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้แน่นอนที่ใกล้สุดก็คือไปดูประวัติความเป็นมาของตัวบทแหละนะครับว่าตัวบทนี้มีความเป็นมาอย่างไรซึ่งก็เราบอกได้อย่างเดียวว่าโอเคมันเกิดขึ้นครั้งแรกในตัวรัฐธรรมนูญนี้นะครับเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้การตีความสำคัญอันหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าแทบจะไม่ได้พูดกันเนี่ยคือการตีความตามระบบที่เรียกว่า systematic interpretation คือเวลาที่มันมีปัญหาแบบนี้คุณต้องดูระบบของมันแล้วเราให้ความหมายอะไรอันนึงไปเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงนะครับรวมทั้งเรื่องของการวินิจฉัยนะครับตัวอำนาจของศาลนู่นประกอบกันด้วยทัศนะของผมเนี่ยนะครับในแง่ของการให้ความหมายตัวบทในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าเอาเข้าจริงนะครับในหลายเรื่องเนี่ยถ้าเราให้ตัวความเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาหลายเรื่องปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเรานึกถึงกรณีที่ศาลนูญตีความเรื่องสัญญาตอนที่เรื่องเกี่ยวกับพระวิหารนะที่พูดถึงเรื่องมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตศาลนูญมีคำว่าอาจใส่คำว่าอาจลงไปแล้วผมก็วิจารณ์ว่าเอ้ยคุณไปเติมคำนี้ยังไงตัวบทไม่ได้เขียนนี่เท่ากับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเหมือนกับแก้รัฐธรรมนูญด้วยคือตีความไปแล้วเหมือนกับคุณแก้เข้าไปด้วย
ซึ่งจริงการตีความสำนวนหลายเรื่องก็จะมีสภาพแบบนั้นนะแต่เนี้ยมันชัดนะคือเท่ากับว่ามันไปคือหมายว่าสำนวนในกรณีนั้นเติมอะไรบางอย่างลงไปหรือเรื่องของลูกจ้างนะคำว่าลูกจ้างอ่ะที่เป็นคุณสมบัติพวกนี้นะฮะก็ไปขยายนะฮะสำนวนอ้างว่าลูกจ้างตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกับกฎหมายแรงงานไม่เหมือนกับกฎหมายภาษีอะไรประมาณนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้อยคำนั้นนูนอาจจะไม่เหมือนกฎหมายอื่นเป็นไปได้แต่มันต้องมีนัยยะพิเศษซึ่งคำว่าลูกจ้างไม่มีนัยยะพิเศษผมเคยบอกว่าที่เขาไม่ให้รัฐมนตรีเป็นลูกจ้างอ่ะไม่ได้เกี่ยว conflict of interest อะไรหรอกแบบที่เคยวินิจฉัยกันมาหรอกเขาไม่ไปเป็นลูกจ้างเนี่ยเพราะรัฐมนตรีอ่ะคุณเป็นคนบังคับบัญชาคนอื่นนี่คุณจะไปเป็นลูกจ้างตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาในจ้างทำไมเขาถึงไม่ให้เป็นเขาไม่ได้ห้ามรัฐมนตรีเป็นนายจ้างนะเขาไม่ได้ห้ามรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์ทางสัญญาจ้างคุณเป็นนายจ้างได้แต่คุณเป็นลูกจ้างไม่ได้ตลกแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นลูกจ้างอ่ะแต่ไม่ใช่ไอ้เรื่อง conflict of interest แบบที่เอามาอ้างอ่ะแบบเป็นเจตนารมณ์ขจัดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกครับถ้าคุณตีอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรายอมแบบนั้นนะฮะเรายอมให้ศาลนูนเนี่ยมีอำนาจนะครับในการให้ความหมายนะฮะเอาใครหรือไม่เอาใครออกจากตำแหน่งได้อ่ะถูกไหมฮะอย่างมากเลยอ่ะบางทีเราอาจจะอันนี้ตัดสินมาไว้ถูกใจเราไว้คนนี้พ้นตำแหน่งดีไว้ไอคนนี้เฮ้ยไอนี้ทำไมไม่เอาไว้พ้นจากตำแหน่งไม่ดีมันจะกลายเป็นการดูคนไปเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาซึ่งโอเคมีบางท่านก็บอกว่าอาจารย์การเมืองก็เป็นแบบนี้แหละการเมืองคือการสู้กันแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าอันนี้ออกไปอันนั้นเขาหน้าก็กลับแนวได้จนต้องไปซีเรียสเลยก็มีคนคิดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยผมคิดอีกแบบนึงผมรู้สึกว่าถ้าเราต้องการให้ตัวกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายเป็นรากฐานมัดมั่นคงหนักแน่นน่ะเพื่อให้เรามีคุณค่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมอ่ะมันต้องมีความสม่ำเสมอและความเป็นโพวิสัยอยู่แล้วถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ถูกอ่ะเราไม่ควรเอาสิ่งที่ไม่ถูกเนี่ยมาใช้เป็นฐานในการที่จะทำมันต่อไปผมคิดแบบนั้นนะแน่นอนผมอาจจะผิดก็ได้แต่แน่นอนผมก็วิจารณ์เรื่องนั้นมานั้นเพราะนั้นไอ้นี้เมื่อผมดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูจากตัวระบบนะเราเริ่มจากนี้ก่อนไอ้คำว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะฮะคือผมไม่ต้องพูดถึงอำนาจอธิปไตยนะเวลาเราตัวบทหรือตัวกฎหมายพูดถึงคำพิพากษาของศาลเนี่ยคำพิพากษาของศาลมันเป็นการใช้อำนาจทางมหาชนของรัฐชนิดหนึ่งมันเป็นอำนาจมหาชนอยู่ๆศาลไม่มีอำนาจอะไรหรอกครับถ้าเขาไม่มีตัวกฎหมายให้อำนาจถูกไหมฮะมันมีกฎหมายให้อำนาจแล้วมันเป็นอำนาจมหาชนประเภทหนึ่งด้วยคุณตัดสินมามีผลต่อคู่ความในคดีหรือถ้าเป็นกรณีศาลนู่นเนี่ยมีผลผูกพันองค์กรของรัฐต่างๆใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้เป็นการใช้อำนาจในทางมหาชนนอกจากคำพิพากษาแล้วเนี่ยมันยังมีคำสั่งทางปกครองนี่เป็นการใช้อำนาจในทางบริหารสั่งการถูกไหมฮะก็เป็นอำนาจมหาชนอย่างหนึ่งมีกฎหมายก็เป็นอำนาจมหาชนของรัฐอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยระบบเนี่ยเมื่อคุณรีเฟอร์ตัวกฎหมายนี่รีเฟอร์ถึงอำนาจมหาชนนะฮะหรือผลิตผลของการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาเป็นคำสั่งทางปกครองเป็นกฎหมายเนี่ยนะครับหลักเนี่ยมันต้องรีเฟอร์ถึงซอร์สของตัวอำนาจหรือแหล่งที่มาอำนาจมหาชนนั้นซึ่งคืออำนาจของรัฐไทยครับหลักมันคือแบบนั้นก่อนซึ่งผมว่าหลักการอันนี้ผมไม่มีใครปฏิเสธหรอกหลักมันคืออันนั้นนะแม้แต่ความเห็นกฤษฎีกาปี63เนี่ยก็ตั้งฐานจากหลักแบบนี้เหมือนกันนะฮะเขาก็เขียนจากหลักแบบนี้แล้วผมว่านี่ก็ถูกเพราะเวลาเราอ่านว่าอย่างคำว่ากฎหมายเนี่ยนปากฎหมายหมายถึงกฎหมายนี่ก็ต้องหมายถึงกฎหมายไทยคุณไม่ได้เป็นกฎหมายต่างประเทศอยู่แล้วถูกไหมเป็นแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้คือตัวระบบที่บอกเราทีนี้ปัญหาคือว่าเราอาจจะเทสคือการตีความเนี่ยเราเทสว่าโอเคว่าเราตีความว่าคำพิพากษาอันนี้นะครับหมายถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วยโดยเหตุผลที่บอกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดความลักลั่นกันนะฮะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณตีคำพิพากษาอันนี้ต่างประเทศเนี่ยนะครับไอ้ได้รับโทษจำคุกแบบนี้คือคุณได้รับโทษจำคุกปกติก็เป็นตามคำพิพากษาอยู่แล้วนะมันก็ต้องหมายถึงต่างประเทศด้วยได้คือถ้าอันนี้คุณหมายถึงต่างประเทศด้วยได้แล้วคุณบอกอันนี้ไม่หมายถึงต่างประเทศมันก็จะตลกอ่ะถูกไหมฮะคือโดยมันก็จะไปด้วยกันไงมันจะไปได้กันเว้นแต่อาจจะมีคนบอกเฮ้ยไม่ใช่อาจารย์มันคนละมาตรากันคำว่าคำพิพากษาถึงสุดไอ้กรณีนี้หมายถึงต่างประเทศไอ้คำว่าคำพิพากษาอีกอันนึงไม่ได้หมายถึงต่างประเทศคำพิพากษาถึงที่สุดในกฎหมายระเบียบราชการพลเรือนเนี่ยไม่หมายถึงต่างประเทศโหถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณมีความไม่สม่ำเสมอกันเลยอะในเรื่องที่มันควรจะมีความสม่ำเสมออันเดียวกันแล้วเราก็ไม่รู้นี่คือการตีความของศาลรัฐธรรมนูญนะครับมันมีผลอันไพศาลพอสมควรนะถ้าจะว่าไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นโอเคถ้าคุณบอกว่านี่ต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะหมายถึงตราโทษจำคุกเนี่ยเหมือนกับกฤษฎีกาในปี25ตีความอ่ะ
ใช่ไหมฮะก็ต่างประเทศด้วยซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการฤษฎีกาไม่เห็นด้วยแล้วต่อมากลับแนวของปี25เนี่ยนะครับในปี54ถ้าจะว่าไปนะครับเป็นแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือประเด็นทีนี้มีคนบอกว่าโอเคถ้าไม่ตีความว่าต่างประเทศด้วยมันจะเกิดความลักลั่นคำพิพากษาในที่สุดเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าถ้าเราตีความรวมถึงของต่างประเทศด้วยแล้วจะไม่ลักลั่นอันนี้ลอจิกในทางกลับกันคุณบอกว่าโอเคถ้าคุณหมายถึงเฉพาะกฎหมายไทยนะแล้วคุณหมายถึงของต่างประเทศนะฮะเราดูได้ยังไงว่ามันไม่ลักลั่นครับในต่างประเทศเพราะว่าไอ้ต่างประเทศเนี่ยแน่นอนกรณีที่ปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยเราหมายถึงคดีนี้ก็คือศาลของออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราตีความนี้ว่าเป็นคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลต่างประเทศนะนู่นเลยคุณหมายถึงศาลทุกประเทศในโลกนะครับตั้งแต่เกาหลีเหนือไปอูกันดาไปศาลอะไรก็ได้ของประเทศไหนก็ได้นะครับถ้ามันถึงที่สุดแล้วเป็นศาลชั้นต้นอะไรได้หมดนะครับได้หมดนะครับแล้วตัวกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยนะครับกระบวนพิจารณาของศาลการนำไปพิจารณาคุณได้ไหมมันคืออันเดียวกันมันคือแบบเดียวกันว่ามันจะไม่ลักลั่นมันจะยิ่งไม่ลักลั่นไปกว่าเดิมเพราะนั้นถ้าอ้างเรื่องลักลั่นเนี่ยผมขอบอกนะครับว่าใครก็ตามอ้างเรื่องลักลั่นไอเหตุผลเลือกลั่นเนี่ยแน่นอนมันถูกในมิติหนึ่งแต่อีกมิติหนึ่งมันก็ผิดคือมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่มันไปได้ทั้งหมดอ่ะคือพูดง่ายๆคือฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เอาเรื่องความลักลั่นเนี่ยมายันกลับได้เหมือนกันว่าต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบเดียวมันระบบกฎหมายในโลกนี้มันมีตั้งเยอะตั้งแยะระบบกฎหมายไทยก็เป็นระบบนึงระบบกฎหมายออสเตรเลียก็ระบบนึงอเมริกาก็ระบบนึงญี่ปุ่นก็อีกระบบนึงถูกไหมฮะเกาหลีใต้ก็ระบบนึงเกาหลีเหนือก็อีกระบบนึงถูกไหมฮะพม่าก็อีกระบบนึงเนี่ยเยอะแยะไปหมดฮะแล้วมันไม่เหมือนเราการตัดสินใจแบบนี้ถ้าเราจะตัดสินใจยอมรับเนี่ยนะฮะมันต้องมีข้อจำกัดแล้วมันจะต้องผ่านการคุ้นคิดไตร่ตรองโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติหรือกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากยิ่งกว่าปล่อยให้ตัวศาล9คนเนี่ยเป็นการเป็นให้ความหมายเราดูในนี้ในเบื้องต้นนะครับลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมพูดอันนี้นิดนึงคือมีคนไอ้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องระบบเนี่ยเราดูนะฮะไอ้ตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา10เนี่ยผมหักประเด็นนี้ทีนึงก่อนนะประมวลมาตรา10ที่มีคนอ้างว่าเนี้ยหมายถึงศาลต่างประเทศเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องไอ้98วงเล็บ10หรอกครับเพราะว่ามาตรา10ประมวลอาญานั้นเนี่ยเค้าเขียนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้คนถูกลงโทษซ้ําซ้อนกันตามหลักที่เรียกว่า nebis in idem คือความผิดเดียวกันเนี่ยมันไม่ควรถูกลงโทษ2ครั้งเป็นการเขียนขึ้นเพื่อ protect สิทธิ์ของบุคคลน่ะถ้าจะว่าไปแหละนึกออกมั้ยฮะก็คือคุณกระทําอันนึงลงโทษต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็รับว่าเอ้ยมันไร้สารไทยไม่ลงโทษอีกเพราะนั้นมันผิดหลักเกณฑ์ผิดมาตรฐานมันไม่เกี่ยวอะไรหรือไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างนะครับในการให้ความหมายของ98วงเล็บ10ได้เลยเพราะว่าเขาก็อาจจะอ้างได้เหมือนกันถ้าคุณอ้างมาตรา10เนี่ยมาตรา10ก็พูดถึงคำพิพากษาศาลต่างประเทศชัดเจนอะและไอ้98วงเล็บ10มันพูดชัดเขาพูดชัดเจนหรอไม่ได้พูดนี่ถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้การเอามาตรา10มาอ้างเนี่ยจึงคือในทางกฎหมายยาเป็นแบบนั้นแต่มันโยโอนมาเนี่ยกับการตีความเรื่องคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับของรัฐธรรมนูญเนี่ยความเห็นผมนะผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะมันฟังไม่ขึ้นมันเป็นคนละเรื่องกันวัตถุประสงค์ของบทนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไม่ต้องการให้คนเนี่ยถูกลงโทษซ้ำซ้อนนะครับไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปในการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศแต่เป็นวัตถุประสงค์สเปซิฟิกว่าเฉพาะโทษและจริงๆเนี่ยเขาระบุด้วยนะครับว่ามาตราไหนเนี่ยนะฮะที่ถูกกล่าวความผิดอันไหนมาเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยตัวไปแล้วหรือลงโทษแล้วพ้นโทษแล้วอะนะครับอันเนี้ยนะครับศาลเนี่ยนะครับจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ลงโทษเลยก็ได้คำหนึ่งโทษที่ได้รับมาแล้วเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะครับโทษทีผมพูดผิดผมพูดไม่เคลียร์นะฮะคือถ้าเกิดว่าถูกลงโทษต่างประเทศมาแล้วเนี่ยตามระบุอันเนี้ยห้ามไม่ให้ลงโทษเลยคือถ้าเกิดยกฟ้องแล้วนะครับหรือว่าถูกลงโทษแล้วแล้วก็พ้นโทษแล้วเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามศาลไทยลงโทษนะแต่ถ้าเกิดว่าถูกลงโทษนะครับมาแล้วนะฮะได้รับโทษมาแล้วแต่ยังไม่พ้นโทษรับโทษนะฮะมาแล้วแต่ยังไม่พ้นโทษอาจจะรับโทษมาแล้วก็ยังไม่พ้นโทษมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาเนี่ยแล้วเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยที่กฎหมายกำหนดนั้นหรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ให้คำหนึ่งโทษที่รับมาแล้วไอ้นี่คือการรับเอาคำพิพากษาสามประเทศ
เฉพาะกรณีคือ specific ซึ่งถ้า98วงเล็บ10จะทำในความเห็นผมนะต้องเขียนครับคุณต้องคิดแล้วคุณต้องเขียนแล้วคุณต้องเขียนด้วยว่าเรื่องอะไรฐานไหนบ้างเอาให้เคลียร์ถ้าไม่เขียนนะครับตีความไปให้ไปถึงเนี่ยมันไปไม่ถึงนะฮะมันไปไม่ถึงนะครับเป็นแบบนี้นะเราดูในแง่ของการตีความตามระบบนะมันไอตัวเนี้ยมันไปไม่ถึงนะครับทีนี้มีคนบอกว่าเอาไปว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องยาเสพติดยาเสพติดน่ะมันเป็นคล้ายกับว่าอะไรมันเป็นโทษมันเป็นเรื่องสากลนะคือทุกคนก็ต่อต้านถูกไหมฮะไอยาเสพติดนะโอเคอันนี้ไม่เถียงหรอกแต่เขาเป็นเรื่องยาเสพติดใช่แต่ว่าสมมติว่ามันไม่ใช่เรื่องยาเสพติดแล้วเป็นอันอื่นจะตีความแบบเดียวกันป่ะคือไอ้เฉพาะหน้าเนี่ยเรื่องยาเสพติดแล้วยาเสพติดเนี่ยนะครับมันเป็นฐานไม่ใช่ทุกฐานนะครับผู้เสพมันก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยมันก็คือต้องเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าจะไปตีความอันนี้ให้มันหมายถึงอันทุกอันไม่ได้นะครับคือโอเคมีบางท่านเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เป็นบทกฎหมายอาญาคุณไม่ต้องเคร่งครัดหรอกบทบัญญัติที่มันตัดสิทธิ์คนน่ะนะครับทั้งปวงอ่ะคุณอยากจะตัดสิทธิ์ใครเขายังไงคุณต้องเขียนให้เคลียร์อันนี้ผมถือว่าเป็นหลักนี้ก็เป็นหลักที่ผมใช้นะตอนที่วิจารณ์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในปีหลังรัฐประหารปี49อ่ะที่ไปพิพากษาถูกไหมตัดสิทธิ์เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังอ่ะตอนที่มีการยุบพรรคไทยรักไทยอ่ะแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค111คนน่ะตอนที่เขากระทำการถูกกล่าวเป็นความผิดอ่ะมันยังไม่มีกฎหมายเลยให้ตัดสิทธิ์กฎหมายมันออกมาเป็นคำเป็นประกาศคปค.แล้วก็ย้อนกลับไปถูกไหมฮะแล้วก็มีบางท่านเนี่ยเถียงกับผมว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่โทษทางอาญามันย้อนหลักได้ผมบอกว่าไม่เกี่ยวกับอาญาไม่อาญามันเกี่ยวว่าบทบัญญัตินั้นเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติตัดสิทธิ์คนไหมถูกไหมฮะไอ้กรณีเนี้ยคือไม่ใช่คือมันเกี่ยวว่ามันเป็นผลร้ายต่อบุคคลไหมเทียบเคียงกันได้ไหมอ่ะซึ่งไอ้เคตัดสินก็เป็นผลร้ายอ่ะคุณไปตอนที่เขาทำมันไม่มีบทบัญญัติตัดสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีอ่ะหรือ10ปีผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยแก่แล้วมันพอคุณย้อนกลับไปแบบนี้นะคุณเอากฎหมายต้องเป็นหลังย้อนกลับไปอ่ะถึงแม้ไม่เชื่อทางอาญามันก็ทำไม่ได้ไม่งั้นวันนึงมีคนทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นผิดวินัยนะข้าราชการพรุ่งนี้กฎหมายออกมาบอกเฮ้ยไอเนี้ยที่คุณทำเมื่อวานเนี้ยเป็นผิดในข้าราชการแล้วก็ลงโทษไล่ออกแล้วก็บอกอันนี้ไม่โทษอาญานะไม่โทษวินัยมันนั้นย้อนหลังได้ก็เจ๊งดิครับมันไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าโดยวงเล็บไอมาตรา9กับวงเล็บ10เนี่ยมันก็มีความย้อนหลังของมันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมอาจารย์ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วในแง่ของกฎหมายมหาชนมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าการย้อนอย่างนี้มันเป็นการย้อนในเชิงแค่ว่าเป็นเรื่องคุณสมบัติไงจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณสมบัติแค่ว่าเขาย้อนแบบนี้ในด้านนึงคือต้องการให้มันเกิดสภาพการที่มันเสมอกันน่ะว่าไม่ว่าคุณจะเคยต้องคำพิพากษามาก่อนหน้านะครับหรือหลังแล้วนู่นใช้บังคับน่ะคุณขาดคุณสมบัติเหมือนกันให้เขายอมรับเอาตัวคำพิพากษาอันนั้นเนี่ยมาเป็นเกณฑ์แม้ว่าจะเขียนขึ้นมามันเป็นกติกาที่ไม่ถึงขนาดทำไม่ได้อันเนี้ยนะครับมันจะต่างจากกรณีของเรื่องไทยรักไทยอ่ะกรณีของเรื่องไทยรักไทยอ่ะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวนโยบายในทางการเมืองไงถูกไหมฮะว่านโยบายในการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาว่าโอเคต่อไปนี้ต้องการตัดสิทธิ์บุคคลบางประเภทตลอดชีวิตครับซึ่งอะไรคืออเจนดาของคนทำอันนี้นะครับถ้าดูจากฐานความผิดเนี่ยที่ผมว่าโอเคบางเรื่องก็ไปพัวพันกับปัญหาคดีที่ตกค้างมาจากรัฐประหารปี49ด้วย57ด้วยแหละไอ้ความผิดเรื่องตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือพนักงานในองค์การหน่วยงานของรัฐอย่างเงี้ยลองนึกถึงบุคคลอย่างคุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีขออนุญาตเอ่ยนามอ่ะซึ่งคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมืองลงโทษคุณหมอสุรพงษ์เนี่ยนะครับเป็นอันนึงที่ผมอ่านคำพิพากษาแล้วนะผมดูอะไรในรายละเอียดดูไอ้เรื่องของการบริหารสัญญาต่างๆเนี่ยคือผมไม่เห็นด้วยคำพิพากษานั้นนะแต่ว่าโอเคผมเห็นด้วยหรือไม่ด้วยก็ไปคุณหมอเลี้ยก็ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไปล่ะตามอันนี้แต่ว่าโอเคอันนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกับคุณธรรมนัสเพราะว่ามีคนของคุณธรรมนัสที่เป็นเรื่องยาเสพติดแต่เราต้องไม่ลืมนะถ้าเอาจากแฟกต์ที่ออกมาเนี่ยคือเขาก็ปฏิเสธเรื่องเข้าฐานนี้นะคือจริงเขาก็ยอมรับว่าเขาผัวพันซึ่งผมก็ตรงนี้ก็เพียงพอในแง่ของความเหมาะสมอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณพูดในทางกฎหมายอ่ะคุณต้องเอาตัวบทอ่ะตัวบทเขียนอย่างนี้คุณต้องมีองค์ประกอบสองอย่างคือมีคำพิพากษาที่สุดแล้วก็ฐานความผิดไม่ใช่คำพิพากษาถึงสุดเป็นทุกเรื่อง
มันต้องเข้ากับฐานหรือตัวการกระทำความผิดว่ามันเข้ากับกฎหมายไหนและกฎหมายเนี่ยมันต้องมีฐานด้วยว่าฐานอะไรถูกไหมฮะครับคือเพราะนั่นไม่เนี่ยอันนี้เขียนนาอย่างที่ผมว่านี่คุณเขียนไม่มีฐานนี่โหเหมือนที่ศาลนุนเขาอ้างในคำวินิจฉัยตรงนี้มีเหตุผลนะมันกว้างขวางเลยอ่ะเราต้องไม่ลืมนะนี่มันคือการตัดเขาไปตลอดชีวิตเลยเขาไม่มีสิทธิ์จะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นะแล้วลงสมัครรับเลือกตั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะครับโอ้ยเพียงแต่คุณต้องดีแคลร์แล้วก็ต้องให้ประชาชนเขาเลือกถูกไหมล่ะเป็นแบบนั้นในอดีตเขาถึงไม่มีอันนี้ในอดีตเนี่ยเขาถึงว่าโอเคคุณเคยรับโทษจำคุณและคุณพ้นโทษมาแล้วระยะหนึ่งของเดิมเอา5ปีแต่ที่บอกว่านี่มันเป็นกติกาซึ่งแล้วแต่ในแต่ละยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ผมรู้สึกว่าคือเราไม่ควรเห็นดีเห็นงามกับการตัดสินบุคคลตลอดชีวิตนะครับในทุกเรื่องหรอกมันไม่ควรหรอกนะฮะในความเห็นผมอ่ะนะครับเขาควรคือพูดง่ายๆคือเราเนี่ยพูดแบบทั่วไปอ่ะนะฮะว่าและยิ่งเป็นของประเทศไหนด้วยก็ยิ่งไม่รู้นะที่ผมพูดถึงถ้าเกิดว่าคุณขยายนี้ไปถึงลงเนี่ยถ้าคุณอันนี้บอกว่าต่างประเทศนะไอ้จำคุกเนี่ยเหมือนกับความเห็นปี24เนี่ยนะก็ยิ่งเป็นของต่างประเทศด้วยแหละวงเล็บ7มันจะไปกันหมดแล้วคุณทำผิดฐานอะไรอ่ะความผิดบางอันเนี่ยบางฐานเนี่ยบางประเทศเนี่ยเป็นผิดอาญาติดคุกบางประเทศอาจจะเป็นปรับทางปกครองนะครับไม่ดำเนินคดีอาญาไม่ติดคุกนะถ้าคนทำแบบเดียวกันเนี่ยคุณอยู่กันคนละประเทศกันเนี่ยนะฮะอันนึงเนี่ยต้องห้ามลงสมัครแล้วตั้งเลยนะครับอีกอันนึงไม่ต้องห้ามอ่ะแล้วจะเรียกว่าจะยุติธรรมไหมในเซนส์นี้อ่ะครับคือมันมีเงื่อนแง่อยู่ในเชิงการตีความคือผมไม่รู้สึกว่าไม่อยากให้เอากรณีคุณธรรมนัสเนี่ยคือในทางการเมืองผมบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายผมว่าเราต้องสตริกต์แล้วเราต้องใช้อันนี้คือถึงที่สุดเนี่ยถ้าคุณรู้สึกเห็นพ้องต้องการว่าเคสแบบนี้ควรจะตัดออกไปซึ่งผมก็ไม่รู้ในอนาคตคุณเห็นกันแบบนี้ไหมเนี่ยคือถ้าคุณในอนาคตต้องตัดออกไปเนี่ยคุณต้องเขียนครับต้องเขียนแล้วเอาให้ชัดต้องระบุผมคิดว่าไม่ระบุไม่ได้อันนี้มันต้องถือว่าเป็นข้อยกเว้นน่ะคือเรื่องของคำพิพากษาศาลต่างประเทศเนี่ยที่จะมีผลโดยตรงระบบกฎหมายไทยเนี่ยนะครับมีผลเสมือนหนึ่งเสมือนว่าเป็นคำพิพากษาศาลไทยเลยมีค่าในทางกฎหมายเท่ากันเลยอ่ะถูกทรีตเหมือนกันเนี่ยต้องเขียนตีความผมคิดว่าการอำนาจในการตีความศาลนูนเนี่ยยุติไปแล้วครับมันไปไม่ได้แล้วผมไม่ซัพพอร์ตอำนาจในการให้ศาลนูนตีความแบบไปแบบนี้ด้วยครับออกแบบนี้ก็ต้องบอกว่าที่ศาลตีความมาเรื่องอื่นๆขยายไปมันก็ถูกทั้งนั้นแหละฮะซึ่งผมเห็นว่าไม่ใช่ผมถึงบอกว่าโอเคเรื่องนี้โดยในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดูเฉพาะประเด็นตัวคุณธรรมนั้นน่ะดูตัวบทดูเลยประกอบกันเนี่ยพูดจริงๆเลยถึงที่สุดเลยนะถ้าไม่ใครจะไม่เห็นด้วยกับผมว่าตามแต่คำพิพากษาศาลนูนอันนี้ไม่ถึงขนาดไม่มีเหตุผลหรอกมีกราวทางกฎหมายพอที่จะยืนได้อ่ะเอางี้ดีกว่าไม่เหมือนกับหลายคดีก่อนหน้านั้นนะครับครับผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดตรงนี้จบไหมอ่ะอย่างเหมือนการอย่างพวกเรื่องยาเสพติดเหมือนกันคือมีคนติดใจไปในเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกว่าคุณจะเป็นฐานใดก็ตามสุดท้ายเนี่ยมันต้องเข้ามาอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะเท่ากับถ้าคุณบอกว่ายาเสพติดจะเป็นข้อยกเว้นที่ยอมนะเป็นอะไรนะดับเบิลจิโอพาร์ดี้เหรอฮะหรืออะไรที่ดับเบิลคริมินอลไลเซตคริมินอลตี้เป็นดับเบิลคริมินาลิตี้ถึงจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยหรือไม่คริมินาลิตี้ก็ตามเนี่ยนะถ้าคุณบอกว่ายาเสพติดได้นะมันจะกลับไปเป็นเดิมคือถ้าเกิดคุณได้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเรียกร้องศาลรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญอำนาจในการชี้ว่าคำพิพากษาสูงสุดเนี่ยหมายถึงต่างประเทศสองศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจนะครับที่จะบอกว่ากฎหมายว่ายาเสพติดอันนี้นะครับหมายถึงของต่างประเทศด้วยและสมมุติต่อไปอีกถ้าจริงเกิดได้หลักฐานบังเอิญในเคสเนี่ยมันไม่มีคำพิพากษาของศาลรัฐนิวเซาเวลมาที่คุณธรรมนัสอ้างว่าไม่ได้ผิดในฐานเหล่านี้เป็นเรื่องรู้เห็นการนำเข้าเนี่ยแล้วคุณจะบอกเฮ้ยรู้เห็นการนำเข้าเนี่ยมันก็ต้องตีด้วยเพราะเกี่ยวพันผูกพันกับยาเสพติดเท่ากับคุณก็ต้องให้ตีความไอ้ฐานความผิดฐานที่ผลิตนำเข้าส่งออกเนี่ยขยายไปถึงความผิดรู้เห็นการนำเข้าซึ่งมันไม่มีในกฎหมายไทยนะถ้ามีในออสเตรเลียถ้าคุณเชื่อที่คุณธรรมนัสเขาให้ถ้อยคำเพราะเขาปฏิเสธว่าเขายอมรับว่าเขาผิดจริงแต่เขาผิดฐานนั้นซึ่งผมว่าก็เป็นไปได้อยู่ในแง่นี้เราจะให้อำนาจศาลนุนตีความแบบถึงที่สุดไปแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงเรื่องตัวกฎหมายยาเสพติดนะฮะกฎหมายอันนี้นะครับไม่ได้หมายถึงกฎหมายไทยเท่านั้นหมายถึงกฎหมายต่างประเทศด้วยเพราะมันเป็นดับเบิลคริมินาลิตี้
แล้วเสร็จแล้วก็ไปอีกสเต็ปนึงนะฮะก็คือว่านอกจากไอ้4ฐานนี้เนี่ยไปรวมถึงฐานไอ้รู้เห็นการนำเข้าด้วยมันเท่ากับว่าคุณโหอันนี้มันเยอะนะมันก้าวไปเนี่ยหลายอันเลยอะเพื่อผลคือผมไม่รู้ว่าคอสที่ลงทุนไปมันจะคุ้มไหมกับทางระบบครับราคาที่ต้องจ่ายอะในเชิงระบบอะมันอาจจะสูงไปไหมทั้งที่ความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากเลยก็คือว่าในทางการเมืองอะถ้าานายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนตัวคนใช่ป่ะแล้วก็หรือไม่นั้นก็คือทำให้ตัวโครงสร้างรัฐธรรมนูญนะครับมันเป็นโครงสร้างที่ดีไม่เป็นโครงสร้างแบบนี้ก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันประเด็นมันจะไม่เลยมาถึงแบบนี้เลยครับแต่ถ้าประเด็นมันเลยมาถึงประเด็นในทางกฎหมายแล้วเนี่ยผมก็มีความเห็นของผมอ่ะซึ่งผมก็เคารพความเห็นของท่านอื่นนะแต่ผมก็เคารพความเห็นตัวเองครับอันนี้ว่าผมก็คิดว่าคือจริงๆสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยคืออาจจะคนรู้สึกว่าผมมาแก้ต่างให้ศาลนั้นนูนเปล่าไอ้อันเนี้ยดีเนี้ยอาจารย์ได้รับผลดีของคำวินิจฉัยหรือไม่รายงานตัวใช่ไหมเลยอะไรเงี้ยคือไม่เกี่ยวกันความจริงประเด็นเรื่องคดีไม่มารายงานตัวผมเนี่ยไม่ได้ผมเห็นด้วยคำวินิจฉัยศาลนูนในทุกส่วนนะครับเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไหว้ทีนึงเมื่อคดีของผมที่ศาลแขวงดุสิตจบไปเรียบร้อยแล้วอ่ะครับนะครับแต่ว่าแต่ผมก็พูดอย่างที่ผมเห็นคือตอนที่มีการยื่นเรื่องไปเนี่ยผมก็เห็นแล้วแหละว่าด้านความเห็นผมว่าอันนี้ถ้ายื่นไปประเด็นเรื่องว่าหมายถึงของศาลต่างประเทศด้วยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชนะในศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันพอมีเหตุผลที่รับได้อยู่ในทางกฎหมายแต่ว่าโอเคในบริบททั้งหลายทั้งปวงเนี่ยศาลนูนวันนี้นะครับยืนอยู่บนฐานของการที่คนเรียกว่าความเชื่อถือศรัทธามันคือคอสอะแล้วอันนี้ย้อนกลับมาถึงประเด็นผมเตือนคือผมเตือนมาตั้งแต่ตอน4849ไอ้ประเด็นเรื่องตุลาการพิวัตรอะไรพูดมาเดี๋ยวนี้คนพูดตุลาการพิวัตรก็ไม่รู้อะหายไปแล้วนะคือตอนนั้นเนี่ยก็ผมก็ถูกว่าเป็นพวกหัวสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะก็เป็นธรรมดาแต่ว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยมันคือขยายมานะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันทำให้คอสที่ต้องจ่ายไปมันเยอะแล้วสุดท้ายคนก็ไม่เชื่อถือคือเกิดตัดสินบางอันมันพอมีกล่าวถูกมาอย่างนึงคนก็ไม่รับอ่ะคนก็จะไม่รับไงเพราะเขาฝังภาพจำอ่ะบางอย่างมาครับอาจารย์มีอีกสองคำอีกสองประเด็นคือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการให้เหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์บอกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนกับไม่ก็ไม่เห็นด้วยใช่ดิมันมีบางประเด็นที่อาจารย์มองไว้มันว่ามันคือผมรู้สึกว่าใช่คือผมรู้สึกอย่างนี้เรื่องการให้เหตุผลเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบนี้นะผมรู้สึกว่าถ้าศาลนั้นให้ผลจากเชิงระบบอะคือไม่ที่อ้างอำนาจที่ปไตยดำอะหมายถึงในเชิงระบบที่ว่าโอเคตัวคำพิพากษาเนี่ยจริงมันก็เป็นประเด็นท้ายคือหน้าที่ปไตยแหละแต่ว่าวิธีให้อะเป็นอีกแบบนึงก็คือให้ผลว่าเวลาตัวคำพิพากษาเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้อำนาจทางมหาชนอย่างนึงไม่ต่างกับตัวกฎหมายตัวคำสั่งทางปกครองถูกไหมฮะเมื่อตัวบทกฎหมายในระบบกฎหมายไทยเนี่ยอ้างอิงถึงคำพิพากษาถึงตัวคำสั่งทางปกครองถึงตัวกฎหมายนะครับ อะไรก็ตามเนี่ยโดยสภาพมันจะต้องหมายถึงคำพิพากษาของศาลไทยโดยสภาพมันต้องหมายถึงตัวกฎหมายไทยหรือหมายถึงคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นโดย authority หรือโดยเจ้าที่ของรัฐไทยนะครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ตัวกฎหมายนั้นเองหรือผู้ร่างกฎหมายมุ่งประสงค์จะให้หมายถึงศาลอื่นเนี่ยต้องเขียนยอมรับเอาไว้ชัดเจนถ้าไม่ตีความแบบนี้มันก็จะกระเทือนนะครับถึงถ้อยคำแบบเดียวกันที่ปรากฏในมาตราอื่นในรัฐธรรมนูญและอาจจะถึงขนาดในกฎหมายอื่นๆด้วยนึกภาพออกไหมฮะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลอันนึงที่ศาลให้คือพยายามให้ผลในเชิงระบบอะนะครับมากกว่านะทีเนี้ยศาลเนี่ยก็ใช้เรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นตัวนำคนก็เลยรู้สึกอ้าวอ้างอำนาจอธิปไตยตอนเนี้ยระบบมันโลกมันเป็นพวก globalization แล้วดิใช่ป่ะอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันเป็นของแต่ละประเทศทั้งนี้ความจริงอันนี้มันการอ้างอำนาจมันไม่ได้ผิดนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอ้างจากฐานเรื่องการใช้อำนาจของรัฐที่เป็นอำนาจมหาชนแล้วเป็น product หรือเป็นเรื่องของการใช้อำนาจเนี่ยแล้วเพื่ออธิบายความของตัวบทเนี่ยมันน่าจะชัดกว่านะครับ okay. แล้วก็บังเอิญเรื่องรับเป็นข้อที่จริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่มีประเด็นที่ฝ่ายผู้ร้องในเขาอ้างด้วยศาลก็เลยไม่ได้พูดถึงนะมันเป็นประเด็นที่ปรากฏในความเห็นกฤษฎีกาปี63อ่ะย้ำอีกทีนึงก็ได้นะครับว่า
เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณให้ความหมายลงไปว่าคดีถึงที่สุดหรือคดีศาลที่สุดมันหมายถึงของศาลต่างประเทศด้วยเนี่ยผมคิดว่านั้นไม่ใช่เป็นกราฟเป็นข้อเท็จจริงแต่มันเป็นการให้ความหมายของตัวบทไปแล้วในทางกฎหมายรับเป็นข้อเท็จจริงอย่างเคสคุณธรรมนัสเนี่ยรับเป็นข้อจริงคือว่าโอเคคุณธรรมนัสเคยทำแบบนี้เคยมีประเด็นแบบนี้นะครับจริงยอมรับว่าจริงมีศาลตัดสินแบบนี้จริงนะรับว่าเป็นความผิดฐานรู้เห็นเรื่องการนำเข้าจริงไอ้สิ่งที่ทำแบบนี้ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างนี้นะฮะแล้วมีคำพิพากษาแบบนี้ที่เป็นแฟกต์ด้วยเนี่ยมันจะมามีผลกระทบกระเทือนกับสถานะคุณธรรมนัสนะครับในความเป็นผู้แทนราษฎรกับรัฐมนตรีกรณีอื่นๆหรือไม่จะเข้าไปตรงนั้นซึ่งกรณีที่มันใกล้ชิดที่จะเข้าได้นี่ก็คือกรณีเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่ว่าคือผมไม่ค่อยอยากเอาประเด็นเนี้ยนะครับมาใช้คือในทางการเมืองถ้าใครจะเล่นก็เล่นไปนะแต่ว่าถ้อยคำแบบนี้ในทางกฎหมายอย่างที่ผมบอกเวลาเขียนแบบนี้มันเปิดช่องให้อำนาจศาลมหาศาลมากเลยอ่ะในช่วงการตีความบางทีมันอาจจะดีบางทีมันอาจจะไม่ดีคือเราอยู่ในไดเลมม่าว่าคุณจะเขียนแค่ไหนอ่ะใช่ไหมฮะในบริบทที่เป็นเรื่องในทางการเมืองละแล้วคุณต้องระมัดระวังศาลขนาดไหนศาลเนี่ยเป็นอำนาจที่อันตรายน้อยที่สุดในสามอำนาจแต่ในบางกรณีถ้าไม่ระวังศาลเนี่ยที่อาจจะอันตรายมากที่สุดเหมือนกันผมพูดถึงวันนี้เราพูดถึงเรื่องการให้ประกันไม่ให้ประกันใช่ไหมล่ะเป็นอันนี้แบบคือเอิญผมก็เป็นคนรุ่นเก่าแล้วเนี่ยให้ประกันไม่ประกันอันนี้ลองไปดูกรณีกกต.เมื่อ10ปีก่อนเด็กไม่ประกัน3กกต.อ่ะแล้วดูว่าแล้วยังไงพอตอนหลังประกันแล้วก็พอกกต.ลาออกก็มีการให้ประกันมันคืออะไรอำนาจแบบพวกนี้ดุลพินิจแบบพวกนี้นะครับมันคือมันต้องระมัดระวังอ่ะแล้วเราควรต้องมีหลักอันนึงอ่ะนะครับให้ศาลเนี่ยต้องเดินแล้วโอเคถ้าเกิดอันนึงมันเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันขัดกับสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกของเราอ่ะนะฮะเราก็ต้องถือว่าคดีคุณธรรมนัสเนี่ยคุณธรรมนัสต้องกลายเป็นภิกษุต้นบัญญัติใช่มั้ยฮะเป็นภิกษุต้นบัญญัติเหมือนกับเคสคุณเนวินที่ตอนนั้นเป็นภิกษุต้นบัญญัติไปในเรื่องในตอนหลังก็มาแก้มาเขียนรัฐธรรมนูญกันที่ศาลอันเหมือนการเคสของคุณนั้นก็ต้องถือเป็นภิกษุต้นบัญญัติแล้วถ้าเรารู้สึกว่าแบบนี้เราไม่เป็นรัฐมนตรีคุณก็ต้องไปเขียนแล้วต่อไปเวลาทำรัฐธรรมนูญอันไหนที่คุณอยากให้หมายถึงต่างประเทศด้วยนะคุณก็เขียนลงไปครับแต่คุณจะต้องแล้วผมเชื่อว่าจะต้องมีการเถียงกันว่าเอาแบบต่างประเทศเอายังไงเอาแค่ไหนเอาศาลไหนประเทศแบบไหนต้องมีกระบวนการพิจารณาแบบไหนมันต้องมีคนมากันกรองชั้นก่อนไหมหรือความผิดฐานไหนมันไม่ง่ายแบบฟันโป๊ะลงไปให้มันได้เกณฑ์ในประเทศในโลกนี้มันมีตั้งเกือบ200ประเทศอ่ะเป็นแบบนั้นโอเคอาจารย์ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการพยายามเอาเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องเอติกมาปะปนกับกฎหมายแล้วมันจะทำให้เกิดความยุ่งคืออาจารย์เรสประเด็นไว้ใช่คือความจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือกฎหมายอ่ะกับศีลธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันศีลธรรมเนี่ยมันไม่มีตัวผมจะเรียกว่าไงตัวสถาบันหรือที่จะมาจัดมันเป็นเรื่องที่สังคมว่ากันถูกไหมฮะความรู้สึกในทางศีลธรรมอะไรของสังคมก็จะเป็นคนบอกตัวบอกไปแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาเรื่องมาทำเป็นกฎหมายอ่ะนะครับมันจะต้องเขียนเป็นตัวองค์ประกอบของกฎหมายมันเข้ามาส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวระบบกฎหมายคือประเด็นอันนึงที่ผมอยากจะบอกเมื่อกี้ผมลืมบอกคือว่าเวลาเราใช้กฎหมายสักมาตรานึงอ่ะความจริงมันไม่ใช่กฎหมายมาตราเดียวนะครับเวลาคุณอ่านกฎหมายมาตรานึงอ่ะคุณจะค้นว่าตกลงอันนี้มันหมายความยังไงให้มันเป็นภาวะวิสัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ่ะเพราะมนุษย์ทุกคนมันมีความโน้มเอียงอย่างไรอย่างหนึ่งคุณได้เป็นภาวะวิสัยมากที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยคุณต้องอ่านอื่นๆประกอบคุณต้องคำนึงถึงผลของการตีความประกอบจะเอาเฉพาะผลเฉพาะหน้าในทางคดีเนี่ยบางอันมันไม่ได้ด้วยนะฮะมันจะต้องดูอันอื่นประกอบด้วยเราต้องไม่ลืมว่าแม้ศาลจะตัดสินศาลจะมองไปในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยแต่คำตัดสินเนี่ยมันจะมีผลต่อไปในอนาคตคุณต้องมีเพอร์สเปกทีฟบางอย่างแบบมองไปข้างหน้าด้วยเหมือนกันไม่ใช่คุณมีจิตใจแบบ yesterday mind อะมองไปในอดีตตลอดเวลาแต่คุณต้องคำนึงว่าคำตัดสินของคุณอันเนี้ยมันจะมีผลยังไงต่อไปด้วยในอันอื่นๆซึ่งจะทำให้ศาลต้องคิดเยอะขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ปัญหาเรื่องสิ่งที่เรียกว่าเป็น moralization of law อ่ะคือเรื่องเอาศีลธรรมเป็นกฎหมายถ้าเรารู้สึกว่าโอเคศีลธรรมดีเป็นธรรมเป็นกฎหมายต่อไปคุณจะเกิดถ้าเป็น extreme มากๆนะคุณก็จะกลายเป็นกฎหมายบังคับให้ทำความดีคือมีกฎหมายบังคับให้คนทำความดีอ่ะเก็ทไหมฮะกฎหมายบังคับให้คนนั่งสมาธิ
ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าการนั่งสมาธิอะไรมันไม่ดีนะหรือปฏิบัติกรรมฐานอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องกฎหมายกำหนดไหมถ้าเรารู้สึกว่าโอเคมันมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีกฎหมายมันกำหนดมาถึงจุดหนึ่งถึงระดับหนึ่งครับแล้วก็มันมีกลไกมีกระบวนการมีระบบวิธีการใช้การตีความกฎหมายอะไรของมันอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันแน่นอนบางอันที่เป็นเรื่องที่มันยุ่งยากนะกฎหมายที่เชี่ยวชาญก็เห็นต่างกันเถียงกันก็ว่าไปมันก็จบไปโดยที่ในห่วงเวลาหนึ่งไอ้ข้างมากว่าไงก็ว่าไปเป็นแบบนั้นถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นเครื่องบันทึกว่าโอเคแต่ละคนมีความเห็นในเรื่องนี้เขาสม่ำเสมอในความเห็นของเขาไหมในแต่ละคราวมันจะเป็นแบบนั้นไปแต่ว่าการทำให้ศีลธรรมเป็นกฎหมายนี่มันอันตรายนะครับมันอันตรายคือศีลธรรมมันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่อง private มันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับกฎหมายมันวางมาตรฐานขั้นต่ำโดยทั่วไปในการอยู่ด้วยกันซึ่งผมไม่ได้บอกว่ากฎหมายเท่านั้นจะเพียงพอในทางการเมืองเนี่ยกฎหมายเท่านั้นมันไม่พอหรอกนะครับมันจะต้องมีเรื่องอื่นๆด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้เคสแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าตัวโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มันมีปัญหาแบบนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเราจะยกประเด็นแบบนี้ว่าโอเคศาลนูญต้องเข้ามานะครับแล้วก็ใช้เหตุผลทางศีลธรรมจริยธรรมเข้าจัดการเนี่ยเราจะเผชิญอันตรายอีกแบบนึงการเพิ่มพูนขึ้นของอำนาจของศาลนะครับศาลของเราในช่วงหลัง10กว่าปีมานี้ตัดสินคดีหลายๆเรื่องนะครับที่มันขยายอำนาจออกไปนะครับหลายอย่างนะครับแล้วมันเป็นปัญหาไอ้ปัญหาที่ทำกันมาเนี่ยมันไม่ได้แก้ได้เร็วๆมันเป็นเจเนเรชันนะครับผมเกษียณอายุไปแล้วตายไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าปัญหาพวกนี้มันจะหมดไหมไปถึงสิ่งที่มันฝังกันมาเนี่ยมันยากนะครับไอ้เพราะเราด้วยการที่เราต้องการทำการเมืองอีกแบบนึงเปลี่ยนการเมืองอย่างนึงมีเชื่อว่าเรามีปฏิปักษ์ในทางการเมืองอีกแบบนึงเนี่ยเราทำลาย culture ในทางกฎหมายหลายอย่างทิ้งไปคือผมบอกว่าโอเคบ้านเราเนี่ยตัวระบบกฎหมายเราก็ไม่ได้แบบอะไรถึงขนาดสมบูรณ์เลิศหรอกแต่มันก็มีเกณฑ์อะไรของมันอยู่ระดับนึงเหมือนกันนั้นการที่เขารู้มีการเรียกว่า judicial self restraint น่ะคือการจำกัดอำนาจของตัวเองอย่างนึงเนี่ยมันก็มีเหตุผลอะไรของมันอยู่ระดับหนึ่งถูกไหมฮะในอันนี้รวมทั้งในเชิงการตีความด้วยนะครับถ้าเราจะบอกว่าโอเคถ้าเราใช้เหตุผลที่ว่าก็ศาลนุนตีความแบบนี้โดยตลอดเคสของธรรมนัตต้องตีความแบบนี้ด้วยก็จะหมายความโดยอินพลายว่าที่ตีความมานั้นทั้งหมดน่ะมันคือถูกแล้วแล้วก็อย่างนี้ก็ถูกต่อไปแล้วก็เดินกันแบบนี้อยู่ต่อไปกันนั้นหรือยังไงครับอันนี้ก็เป็นอะไรบางอย่างที่น่าคิดอยู่นะครับเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ผมพูดเรื่องนี้โดยเข้าใจนะครับแล้วสำนึกตัวอยู่เสมอว่าผมเป็นเสียงข้างน้อยมากๆนะในวงการกฎหมายในเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นเสียงเดียวเลยก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าไม่นับท่านอดีตตุลาการศาลนูนท่านหนึ่งซึ่งก็มีความเห็นเรื่องลุงลูกจ้างไม่ตรงกับผมอ่ะนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าศาลนูนนี้ใช้ถูกผมก็เห็นว่าผมก็เห็นพร้อมกับท่านนะคือผมก็ว่าไปอะไรที่ผมเห็นว่าถูกจะเป็นใครพูดผมก็ว่าถูกผมก็คิดแบบนั้นนะฮะส่วนว่าคนอื่นจะเห็นว่าไม่ถูกตีความอีกอย่างนึงได้ก็แล้วแต่แต่ว่าก็มันก็มีข้อพิจารณาแบบนี้ครับแล้วก็ผมก็ถือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของฝ่ายที่จะต้องดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายต้องดำเนินการต่อไปแล้วผมว่าโอเคถ้าคุณจะแก้รัฐธรรมนูญการอันประเด็นนี้ก็ควรจะเป็นอีกประเด็นนึงที่คุณควรจะต้องไปคุยกันว่าคุณจะเอาไหมนะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นน่ะแต่ว่าผมคิดว่าเราควรต้องคุยจากรากฐานที่ว่าเราจะยอมรับเรื่องการตัดสินบุคคลตลอดชีวิตกันจริงๆไหมในฐานอะไรในความผิดแบบไหนบ้างนะครับครับเป็นแบบนั้นครับผมโอเคจ้าต่อครับคือประเด็นถ้าเกิดเราจะบอกเนี่ยนะครับว่าเคคำพิพากษาของศาลเนี่ยหมายถึงศาลต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีวิธีพูดอย่างนึงหรือตรวจสอบอีกอย่างนึงก็คือว่าในระบบเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ที่ระบบกฎหมายไทยเนี่ยยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในระบบของเรานะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยในตอนนี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีได้นะครับอาจจะ3กรณีเท่าที่ดูนะ1ก็คือกรณีที่1นะคือกรณีที่กฎหมายบัญญัตินะครับยอมรับเอาไว้ชัดแจ้งนะครับเช่นกรณีของกฎหมายคนเข้าเมืองใช่มั้ยฮะ
หรือกรณีของประมวลกฎหมายอาญาอันนี้นะครับยอมรับโดยชัดแจ้งนะครับสองเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่มีสนธิสัญญาระหว่างกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการยอมรับนะครับตัวคำพิพากษาศาลถ้ามันมีผลนะครับเข้ามาในระบบกฎหมายด้วยอันที่3เนี่ยก็คือการรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศเนี่ยที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับในที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็คือว่าถือว่าได้มีการกระทำบางอย่างเกิดขึ้นในต่างประเทศมีการลงโทษแล้วในต่างประเทศนะเป็นข้อจริงอันหนึ่งซึ่งข้อจริงนั้นเนี่ยจะกลายเป็นฐานในการดำเนินการต่อไปในระบบกฎหมายไทยนะฮะคือถ้ามันเข้า1 2 3อันนี้เราก็ถือว่าโอเคอันนั้นคือกรณีที่คำพิพากษาศาลเนี่ยเข้ามามีผลนะครับในระบบกฎหมายไทย2อันแรกเนี่ยอาจจะเข้ามามีผลโดยตรงอันที่3เนี่ยมันเข้ามามีผลเนี่ยนี่มันเป็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งนะฮะแล้วก็จะไปส่งผลต่อในทางกฎหมายนะครับต่อไปเช่นจะไปเป็นฐานในการดำเนินการทางวินัยต่อแล้วก็ต้องไปกำหนดโทษทางวินัยต่อไปเป็นแบบนี้ผมคิดว่าพ้นไปจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อตัวบทกฎหมายเขียนว่าคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำพิพากษาก็ดีเนี่ยนะครับจะต้องหมายถึงของไทยเท่านั้นนะครับรวมทั้งคำว่ากฎหมายรวมทั้งคำว่าคำสั่งทางปกครองอะไรเท่านี้ด้วยนะการตีความในลักษณะแบบนี้แม้อาจจะดูถูกตำหนินะครับว่าเป็นการตีความโดยยึดติดกับถ้อยคำนะฮะคับแคบประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นการตีความที่รับกับตัวระบบทั้งระบบนะครับแล้วก็เป็นการตีความที่ในลักษณะหนึ่งเนี่ยไม่ขยายความนะครับตัวถ้อยคำนะฮะจนเกินเลยไปจนเกินไปกว่าพลังถ้อยคำทีนี้อาจจะมีประเด็นอีกนิดนึงคืออาจจะมีคนถามว่าเอาล่ะถ้าคำพิพากษาของศาลในตัวในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่บอกว่าถึงที่สุดเนี่ยหมายถึงของศาลไทยในความเห็นผมเนี่ยเราจะไปเทียบเคียงได้ไหมนึกออกไหมฮะแค่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยที่ผมลืมพูดคือทางกฎหมายเนี่ยมันมีสเต็ปนึงก็คือการเทียบเคียงหรือการ analogy คือโอเคมันไม่ตรงหรอกแต่ว่าไอ้นี่มันก็คล้ายกันแค่ว่าคำพิพากษาของไทยของต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นคำพิพากษาของศาลเหมือนกันไงมันก็ถือเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันได้แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งแค่ว่ารัฐธรรมนูญก็ต้องการกำหนดนะเรื่องคุณสมบัติของบุคคลเพราะฉะนั้นเราก็เทียบเคียงสิถูกไหมฮะถ้ามันไม่อยู่ในความหมายของตัวถ้อยคำเราก็เทียบเคียงสินะครับแต่ว่าผมเห็นว่าการเทียบเคียงหรือการ analogy ในกรณีนี้โดยหลักนิติวิธีนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการเทียบเคียงในกรณีมันจะขัดกับซิสเต็มนะครับคือขัดกับตัวระบบแล้วก็มันเป็นการเทียบเคียงที่มันเป็นผลร้ายต่อบุคคลนะฮะมันเป็นการเทียบเคียงที่ลักษณะเป็นผลร้ายต่อบุคคลรัฐถ้าต้องการเขียนนะครับต้องการให้เกิดผลร้ายต่อบุคคลก็คือการตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องเขียนชัดแล้วคุณต้องคำนึงด้วยว่าเป็นฐานอะไรบ้างเราไม่สามารถ analogy นะครับหรือว่าเทียบบทกฎหมายหรือเทียบข้อเท็จจริงอ่ะที่มันใกล้เคียงอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเข้ากับข้อเท็จจริงตามตัวบทได้ในกรณีแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นบทบัญญัติที่มันเป็นผลร้ายต่อบุคคลคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคคนนั้นเป็นคนจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ว่าเราใช้กฎหมายเราไม่ได้ดูว่าดีหรือไม่ดีเราดูที่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราไม่ได้ดูที่ตัวคนเราดูที่ตัวข้อเท็จจริงนะฮะข้อจริงนี้เป็นยังไงแล้วก็ตัวข้อกฎหมายเป็นยังไงผมคิดว่าความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนความรู้สึกนะความรู้สึกที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งศาลนุ่นควรต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะผมว่าศาลนุ่นควรถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่การวิพากษ์วิจารณ์ศาลไม่ใช่เฉพาะจากกรณีนี้การถูกวิจารณ์ศาลนุ่นเนี่ยมันคือการวิพากษ์วิจารณ์ในภาพรวมการที่ผมพูดมาในวันนี้มันไม่ควรที่จะ justify ว่าศาลนุ่นดีแล้วหรือว่าถูกต้องแล้วที่เป็นแบบนี้ไม่ justify แบบนั้นเลยผมแค่แสดงความทัศนะผมว่าคำเฉพาะเรื่องนี้ผมเห็นว่าศาลนุ่นวินิจฉัยไม่ผิดถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ justify ว่าระบบทุกอย่างที่มันเป็นอยู่มันถูกต้องศาลนุ่นเนี่ยไม่ควรถูกรีฟอร์มหรือไม่ควรปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างใหญ่ตัวรัฐนูนเนี่ยผมคิดในทางกลับกันว่ากลับเป็นความจำเป็นด้วยซ้ำนะครับที่จะต้องมีการปรับนะฮะมีการปรับปรุงตัวรัฐธรรมนูญรวมทั้งตัวโครงสร้างศาลนูนหรือแม้แต่การดำรงอยู่ของศาลนูนด้วยซ้ำไปที่จะต้องคิดกันว่าควรจะดำรงอยู่หรือไม่แค่ไหนอังดังเป็นความเห็นที่ผมได้เคยให้ไว้หลายปีก่อนแล้วผมก็ยังคงเห็นแบบนั้นอยู่ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราจะต้องดูตัวคำวินิจฉัยดูในแต่ละคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็ต้องว่าไปในแต่ละเรื่องตามข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายที่มันปรากฏขึ้นในแต่ละเรื่องนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดจะได้ครบถ้วนนะครับเป็นแบบนั้น